อ้าแสบตาสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ยังอยู่กับ channel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันเช่นเคยในคลิปนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมนิทรรศการกรรมบทบ่วงปัญญานะครับซึ่งเป็นกิจกรรมใหญ่ในแพลต 3.6 นี้คลิปนี้เป็นคลิปฟูลเกมดังนั้นถ้าใครกลัวสปอยนะปิดไปก่อนนะครับโอเคไหมทีนี้เดี๋ยวเราจะทำการเริ่มเควสกันนะครับเขาบอกว่าให้เราไปถามที่โถงใหญ่ของสถาบันお待ちを。お二方はもしや、かの有名な旅人さんとパイモンさんでは？ทั้งสองท่านได้โปรดรอช้าก่อนหรือพวกคุณจะเป็นนักเดินทางกับไปมอนผู้โด่งดังใช่แล้วใครเนี่ยเขาบอกว่าเขาชื่อวีกัสนะครับเป็นสมาชิกกรรมการวางแผนจัดงานนิทรรศการสถาบันไม่ทราบว่าทั้งสองท่านเคยได้ยินเกี่ยวกับงานนิทรรศการสถาบันมาก่อนหรือเปล่าเพิ่งได้ยินโอเคไปนะฮะไปมอนบอกว่าต้องเคยสี่พวกเรามาเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยนะเขาบอกว่าโอ้งั้นแปลว่าพวกเราโปรโมทได้ไม่เลวเนี่ยในเมื่อทั้งสองท่านต่างสนอกสนใจในงานนิทรรศการของสถาบันงั้นฉันจะช่วยแนะนำงานให้ฟังหน่อยเป็นไงเก็บไปนะครับ学院祭というのは教令員によって開催される賑やかな祭典で極めて長い歴史を有します具体的に説明しますと学院祭は学院フェスと学院トーナメントの2つに分かれていますเขาบอกว่างานนิทรรศการสถาบันคืออีเวนต์สุดใหญ่โตที่จัดขึ้นโดยสถาบันมันมีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน5เจาะจงหน่อยก็จะแบ่งได้เป็น2ส่วนนั่นคืองานลื่นเริงประเทืองปัญญากับศึกชิงภาควิชาเจ้าปัญญางานลื่นเริงประเทืองปัญญาจะจัดขึ้นทุกปีระหว่างช่วงงานนิทรรศการแต่ละภาควิชาจะตั้งแผงตามในเมืองและคอยต้อนรับนักท่องเที่ยวพร้อมโปรโมทความน่าสนใจของสถาบันเพื่อใช้โอกาสนี้แผ่ขยายอิทธิพลให้มากขึ้นพูดง่ายๆเหมือนโอเพ่นเฮาส์เนาะส่วนศึกชิงภาควิชาเจ้าปัญญาจะจัดขึ้นทุก4ปีครั้งนานอยู่นะเนี่ยโดยจะให้ทั้ง6ภาควิชาเลือกและส่งตัวแทนออกมา1คนเพื่อชิงตำแหน่งผู้ชนะเลิศอันล้ำค่าことしは学院フェスと学院トーナメントが同時に開催されるものですから、シティは今までにないほどの盛り上がりを見せているんです。ปีนี้จะจัดทั้งงานลื่นเริงประเทืองปัญญาและศึกชิงภาควิชาเจ้าปัญญาพร้อมกันเพราะงั้นบรรยากาศในเมืองเลยคึกคืนกันตั้งแต่งานยังไม่เริ่มก็คือจัดชนกันพอดีเพราะรอบมันชนไปมอนนะครับอย่างนี้นี่เองขอบคุณนายมากนะนายอธิบายได้ละเอียดยิบเลยด้วยความยินดีหน้าที่ของฉันคือการสอบคำถามเกี่ยวกับงานนิทรรศการสถาบันอยู่แล้วอีกอย่างฉันก็มีเรื่องอยากขอให้ทั้งสองท่านช่วยด้วยโอเคไปมอนถามนะครับว่ามีอะไรอยากให้พวกเราช่วยหรอเขาบอกว่าคืออย่างนี้นะงานนิทรรศการสถาบันปีนี้สำคัญกับพวกเรามากๆท่านหญิงน้อยกุสานารีกับท่านนักปราชญ์ทั้งหลายได้วางแผนเอาไว้ว่าปีหน้าสถาบันจะเปิดรับชาวทะเลทรายที่มีพรสวรรค์บางส่วนมาเป็นนักวิชาการน่ะหุยอันนี้ถือว่าขนลุกอยู่นะปกติที่ตีกันประจำนะเนี่ยเพราะงั้นงานนิทรรศการสถาบันในครั้งนี้พวกเราเลยเชิญผู้คนที่อาศัยในทะเลทรายมาเข้าร่วมอย่างล้นหลามอยากให้พวกเขาได้สัมผัสกับบรรยากาศของสถาบันล่วงหน้าโอ้อาซาเดวะโอฟตากาตาวะอุรินนิโอิเตโมซาบักนิโอิเตโม非常に名声がお高いとかもしもお二方が学院祭に特に
学院トーナメントに参加してくだされば、きっとより多くの人々にこの盛大な祭典を知ってもらえると思うのですが。ได้ข่าวมาว่าทั้งสองท่านมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วทั้งฝั่งป่าฝนและทะเลทรายถ้าพวกคุณมาเข้าร่วมงานนิทรรศการสถาบันโดยเฉพาะศึกชิงภาควิชาเจ้าปัญญาได้แล้วก็จะต้องทำให้คนรู้จักงานนี้เพิ่มขึ้นอีกแน่นอนโอเคอันนี้เราถามนะครับว่ามันมีแค่ตัวแทนแต่ละภาควิชาไม่ใช่เหรอที่เข้าร่วมได้ไปมอนถามนะครับเป็นข้อสงสัยที่ดีนะว่าจะให้เราไปเข้าร่วมกับภาควิชาไหนงั้นหรอแต่พอเป็นนักวิชาการก็ต้องเจอกับการสอบและวิทยาพลนะดิご安心ください学院トーナメントの参加者はすでに決定済みですのでお二方には特別評論員としてそれぞれの試合を観察しโอเคอันนี้สมเหตุสมผลนะโปรดวางใจได้เลยผู้เข้าชิงของศึกชิงภาควิชาเจ้าปัญญาถูกยืนยันหมดแล้วฉันแค่อยากให้ทั้งสองท่านเป็นแขกรับเชิญพิเศษของพวกเราที่มีหน้าที่สังเกตการณ์และบันทึกการแข่งแต่รอบน่ะプレッシャーに感じていただく必要はありません試合とこたびの学院祭を楽しんでいただければそれでいいのですนี่มันของดีที่ไม่ใช่ขิงดองある程度は報酬もご用意しておりますのでお二方のお時間を無駄にするようなこともございませんよทั้งสองท่านไม่ต้องรู้สึกกดดันไปนะแค่ดื่มด่ำงานนิทรรศการสถาบันไปกับการแข่งขันก็พอนอกจากนี้พวกเรายังเตรียมค่าตอบแทนเอาไว้ด้วยนะไม่ให้พวกคุณทำงานฟรีแน่นอนแบบนี้ค่อยฟังดูดีหน่อยเธอว่าไงอันนี้เราจะถามนะครับว่าใครเป็นแขกรับเชิญคนอื่นบ้างใช่あなた方以外にも2人評論員をお招きしていますเขาบอกว่ามี4นอกจากพวกคุณแล้วเรายังหาแขกรับเชิญมาด้วยอีก2ท่านเขาบอกว่ามี4นอกจากพวกคุณแล้วเรายังหาแขกรับเชิญมาด้วยอีก2ท่านพวกคุณเท่าไหร่เอาไว้ถึงหน้างานนิทรรศการสถาบันพิธีกรจะเป็นฝ่ายแจกแจงรายละเอียดกับพวกคุณเองどうです?この依頼を引き受けてくださいますか?โอเคอันนี้เขาก็ดีลนะครับว่าเราจะรับไหมเราตอบนะฮะว่าจะลองดูแล้วกันไปมอนพูดนะครับได้เที่ยวงานนิทรรศการสถาบันไม่พอแถมยังได้ค่าตอบแทนด้วยแค่ฟังก็รู้สึกแล้วไหมว่าคุ้มสุดๆ学院祭のメイン会場はレグザー町付近の郊外にありまして司会はカリーナと申します彼女に状況を伝えれば手配してくれるでしょうสถานที่หลักในการจัดงานนิทรรศการของสถาบันอยู่ที่ชานเมืองแถวป้อมปราการเล็กซ่าใช่ไหมพิธีกรมีชื่อว่าคาเรน่าพวกคุณเล่าสถานการณ์ให้เธอฟังแล้วเดี๋ยวเธอจะจัดการทุกอย่างให้เสร็จสรรพเองมูซโรโซโร学院トーナメントが始まる時間ですさあ特別評論員のお二方順調にいきますようにเอ็นนี่มันแบบเหมือนเป็นเซอร์ไพรส์มากเลยนะเพราะว่าแสดงว่าเรามาแบบกระชั้นชิดมากเขาบอกว่านี่ก็สายมากแล้วศึกชิงภาควิชาเจ้าปัญญาเองก็กำลังจะเริ่มแล้วด้วยขอให้แขกรับเชิญพิเศษทั้งสองเดินทางปลอดภัยนะถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็มาหาฉันได้ตลอดเวลาเลยโอเคพวกเราไปกันโลดอันนี้ไปม่อนพูดนะครับคือเฉี่ยวแบบเส้นใยแดงผ่าแปดอะเสื้อบินมาและบินไปนะครับเป็นชื่อตรงส่วนนี้นะทีนี้เดี๋ยวผมขอดูอะไรหน่อยนี่คือไปยังเควสเขาให้เราวาร์ปไปที่สถานที่จัดงานนะครับอยู่ตรงนี้นะมาเราก็วิ่งมาตรงนี้นะครับเหมือนสำเร็จอะไรสักอย่างนั่นนะเนี่ยยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานนิทรรศการสถาบันค่ะต่อจากนี้ดิฉันจะเป็นคนเผยรายชื่อรางวัลของศึกชิงภาควิชาเจ้าปัญญาปีนี้ให้ทุกท่านทราบเองค่ะ
大な賞金、プロジェクトのリソース、七星召喚の限定カード、そして彩色の冠をかぶる権利。おお、你すごいね。これは皆さんご存知の通り、栄誉の象徴です。เงินรางวัลฝึกหนาทรัพยากรทำวิจัยการ์ดเกมกลอัจฉริยะรุ่นลิมิเต็ดรวมถึงสิทธิ์ในการสวมมงกุฎเจ้าปัญญาด้วยนี่คือสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศทุกคนคงรู้เรื่องกันดีโดยที่ดิฉันไม่ต้องพูดบ้างนะคะโอเคไปมอนบอกว่าน่าจะเป็นคาริน่าที่วิกัสพูดนะครับตอนนี้เขาดูกำลังยุ่งแฮะเดี๋ยวพวกเราค่อยไปหาเขาแล้วกันเนาะคนนี้นะฮะเขาบอกว่ามงกุฎเจ้าปัญญาเป็นศิลปะที่สมบูรณ์แบบมากเลยอีกคนนึงนะฮะเห็นทีไรก็อดจะดื่มด่ำกับความงดงามของมันไม่ได้ทุกทีคนที่มีสิทธิ์จะสวมใส่นั้นคงเป็นอัจฉริยะที่หาตัวจับได้ยากสินะดิฉันเชื่อว่าใครหลายคนคงเคยพบเห็นมงกุฎเจ้าปัญญาหรือเคยได้ยินตำนานเกี่ยวกับมันมาบ้างแล้วย้อนไปเมื่อ20ปีก่อนนักวิชาการท่านหนึ่งที่มีชื่อว่าตาชินได้ใช้มอล่าซื้อมันมาด้วยราคาอันสูงลิ่วและทำการบริจาคให้แก่สถาบันของเราอะไรตะกี้ภาพมันดูแบบกระตุกเนาะศึกชิงภาควิชาเจ้าปัญญาสามารถมอบรางวัลมากมายขนาดทุกวันนี้ได้ก็เพราะการสนับสนุนเงินทุนจากเขาทั้งนั้นก่อนที่การแข่งขันจะเริ่มดิฉันขออนุญาตแสดงความขอบคุณต่อนักวิชาการท่านนี้ที่ไม่อยู่ณที่นี้ก่อนเป็นอันดับแรกอะไรอ่ะทุกอย่างกำลังแย่ลงคืออะไรอ่ะทุกอย่างจะแย่ลงทุกอย่างมีแต่จะแย่ลงเท่านั้นเขาถามว่าคือใครนะอะไรอ่ะมีวิญญาณโผล่มาด้วยธรรมชาติของมนุษย์นำมาซึ่งความแตกแยกความแตกแยกก่อให้เกิดความพินาศตั้งแต่แรกเริ่มนั้นเมล็ดพันธุ์แห่งความชั่วร้ายก็ได้อ้าวไปมอนสกิดพอดีเลยยังไม่ทันรู้เรื่องเลยไม่นะเอาละมันต้องมีปมเนื้อเรื่องให้เราดูอีกแน่เลยเนื้อเรื่องแบบเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องหลักเลยครับไปมอนพูดนะครับเธอไม่ตอบตั้งแต่ที่ฉันเรียกเมื่อกี้แล้วนะเมื่อคืนหลับไม่พอหรอคงไม่ได้แอบโต้ลุงหรอกใช่ไหมเอาละค่ะเชื่อว่าทุกคนคงเหมือนดิฉันแน่นอนน่าจะอดใจไม่ไหวอยากให้ศึกการแข่งขันเริ่มขึ้นแล้วสินะคะงั้นก็ขอเชิญตัวแทนภาควิชาทั้ง6ท่านขึ้นเวทีมาเลยค่ะพวกเขาคือเฮ้ยทินาริโอ้มีอย่างนี้ด้วยเหรอเนี่ยตัวแทนจากภาควิชาชีววิทยาทินาริวิวิเอ็กโอ้รอเลยตัวแทนจากภาควิชาทฤษฎีธาตุไซโนตัวแทนจากภาควิชาอิลูมิเนชันนิสเลล่าโอ้ฟาลูซานตัวแทนจากภาควิชาสัญญาศาสตร์ฟาลูซานตัวแทนจากภาควิชาเทคโนโลยีคาเว
いや、インロー派の代表はまだ到着していないのでしょうか。และตัวแทนจากภาควิชาสมมติฐานวิทยาเอ๋ตัวแทนภาควิชาสมมติฐานวิทยายังไม่มาหรอยังไงそんな風にやかましくて無意味な紹介はそこらでやめにした方がいい。อ้าวสกาดามูดวัลเลอร์นะฮะรีบจบการแนะนำตัวที่แสนจะโวกเวกทีเถอะฮะเดี๋ยวนะทำไมตัวแทนภาควิชาสมมุติฐานวิทยาถึงเป็นมาแล้วค่ะและผู้เข้าแข่งขันท่านสุดท้ายตัวแทนจากภาควิชาสมมุติฐานวิทยาสมหมู่อะไรวะเนี่ยเฮ้ยあいつ加速器っていうのか見覚えがあるなทำไมชื่อเนี้ยไม่เจ้าที่แท้คนคนนี้ก็ชื่อสมมวกเหรอเนี่ยฉันเคยเจอเขามาก่อนทำไมชื่อนี้เนี่ยあいつが誰なのか知ってるのかเอ๋พวกคุณรู้จักเขาด้วยเหรอ外国の学者だって聞いたのよ何でも印籠派に席を置いてて時事問題の分析に関する論文をたくさん書いたらしいわ。ได้ข่าวว่าเขาเป็นนักวิชาการจากต่างแดนที่มาสังกัดภาควิชาสมมติฐานวิทยาน่ะเคยเขียนวิทยานิพนธ์วิเคราะห์ด้านการเมืองมากมายเลยでも、インド派の学者のほとんどは彼の言葉遣いが気に入らないみたい。それにいつも神出鬼没でほとんど他人との関わりもないしね。นักวิชาการภาคสมมติฐานวิทยาส่วนมากไม่ค่อยชอบวิธีพูดจาของเขาเท่าไหร่แต่คนคนนี้ผู้ไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์อะไรกับคนอื่นเขาหรอกそういった物議は別として彼の掲げた多くの論点は結構まとういてるよพอตัดเรื่องข้อครหาต่างๆไปแล้วแนวคิดวิชาการที่เขาเสนอก็ค่อนข้างมีหลักการเลยทีเดียวนะ輪論派はここ数年人材が枯渇している何人かいる有名な人も今は教練員にいないから選ぶに選べなかったんだろうな。หลายปีมานี้บุคลากรในภาควิชาสมมติฐานวิทยาเริ่มลดน้อยลงเรื่อยๆพวกที่มีชื่อเสียงหน่อยก็ไม่อยู่ในสถาบันเดาว่าคงไม่มีให้เลือกแล้วล่ะมั้งคิดว่าโดนบังคับมามากกว่านั่นก็เห็นだよなあいつってこんな大会に出るようなやつじゃใช่ดูไม่น่าเข้าร่วมมากๆไปมอนพูดนะครับรู้สึกแปลกๆแฮะเขาดูไม่เหมือนคนที่จะมาเข้าร่วมงานอะไรแบบนี้ไหมอ่ะเราตอบนะครับว่าฉันก็งงไม่ไหวผู้เข้าชิงทั้ง6ท่านได้เผยโฉมหน้าให้เห็นกันแล้วนะคะการแข่งขันก็จะเริ่มขึ้นแล้วเช่นกันค่ะ今回の学院トーナメントのチャンピオンに輝くのは一体誰になるのでしょうか？ใครจะเป็นผู้ครอบครองชัยชนะในศึกชิงภาควิชาเจ้าปัญญาครั้งนี้กันนะทุกคนโปรดติดตามชมกันด้วยนะคะこうして見ると学院トーナメントっておいらたちの知り合いがたくさんいるな。มาดูทีศึกชิงภาควิชาเจ้าปัญญามีคนรู้จักของพวกเราเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเออใช่ตอนนี้พวกเราเป็นแขกรับเชิญพิเศษใช่ไหมการสอบถามเหตุผลการเข้าร่วมของผู้เข้าชิงก็น่าจะเป็นงานของพวกเราเหมือนกันนะเดี๋ยวตอนไปทักทายพวกเขาพวกเราก็ถือโอกาสถามไปด้วยเลยแล้วกันโดยเฉพาะเจ้าหมอนั่นคิดยังไงก็แปลกไหมอ่ะกับการที่เขามาโผล่ที่นี่เนี่ยแล้วชื่อสมหมวกด้วยนะแกงแบบหม้อใหญ่มากลุงนะมีคนเนี่ยเราสามารถที่จะส่งได้ไหมแต่ก่อนนั้นนี่เลยส่งนี่ก่อนไม่มีอะไรเลยลองคุยก่อนนะฮะซาเจนว่าかつて教練員の有名な天才だったというわ。เขาบอกว่าซาชินเนี่ยที่เป็นคนให้งบการจัดงานเนี่ยเป็นนักวิชาการภาควิชาสมมติฐานวิทยาซึ่งเคยเป็นอาชญาชื่อดังของสถาบันมาก่อน
อัจฉริยะมักจะเห็นค่าในความรู้ของอัจฉริยะด้วยกันสินะฮ่าฮ่าโอเคมีใครอีกไหมนี่ชื่ออะไรเนี่ยอาเลเหรอศึกชิงภาควิชาเจ้าปัญญาในรอบหลายปีชวนให้ตื่นเต้นเลือดร้อนจริงๆเลยโอเคใครก่อนเอาไซโน่กับทีนาดีแล้วกันสนิทกันประจำอยู่ด้วยกันประจำโอ้ทีนาดีบอกนะครับว่าเมืองซูเมรุไม่ได้ดูเปลี่ยนไปมากเท่าไหร่เลยนะแล้วก็ของไซโน่นะครับลองสองก่อนทีละคู่ต้องไมการ์ดลิมิเต็ดใบนั้นมาให้ได้ไม่เจ้าอ่านทีนาดีนะฮะสองคนนี้ก่อนเนาะเป็นคู่หูเจอกันอีกแล้วนะทั้งสองคนอีฮีพวกเรามาเที่ยวงานนิทรรศการสถาบันล่ะแถมตอนนี้พวกเราก็เป็นแขกรับเชิญพิเศษด้วยนะเฮ้特別評論員が写真機で試合の過程を記録してくれるとは聞いてたけどまさか君たちだったなんてねอย่างนั้นหรอฉันได้ยินมาว่าจะมีแขกรับเชิญพิเศษคอยใช้กล้องถ่ายรูปมาบันทึกระหว่างแข่งไม่คิดเลยว่าจะเป็นพวกเธอมาดา休暇中だからこれだけは言わせてくれとても面白いと思わないかในเมื่อตอนนี้ฉันยังอยู่ในช่วงพักร้อนงั้นก็มีประโยคนึงที่ต้องพูดได้พวกเธอไม่คิดว่ามันน่าสนใจมากเลยหรือไงこんな偶然もあるんだなมาซานิโชโดบังเอิญคือได้พบเธอส่วนบังแดดคือร้อนพี่ติ๊กแบบไม่ได้ขำมุกไซโน่นะขำคนข้างๆไปม่อนนะฮะดูทำหน้าไปผมก็เก็บเข้าคอลเลกชันเหมือนเดิมนะครับจะว่าไปแล้วทินาริเป็นตัวแทนภาควิชาชีววิทยาส่วนไซโน่เป็นตัวแทนภาควิชาทฤษฎีธาตุสินะแต่ถ้าฉันจำไม่ผิดพวกคุณเรียนจบกันไปหมดแล้วไม่ใช่หรอเรียนจบแล้วก็ยังมาเข้าร่วมได้หรอยัปปาริโซยูฮานโนนินารุโยเนจิตซูยูโตจิบุนกะกัคุอินไดโฮนิเอราบาเรตะเตะชิตตะโตกิวะพวกเธอก็คิดแบบนี้เหมือนกันสินะอันที่จริงตอนเราได้ข่าวว่าถูกเลือกเป็นตัวแทนภาคฉันอึ้งกว่าพวกเธออีกต่อมาฉันถึงรู้ว่านักวิชาการที่เคยอยู่สถาบันต่างมีสิทธิ์ถูกเลือกเป็นผู้เข้าชิงไม่เกี่ยงว่าจะเรียนจบหรือยังไม่จบนั่นสิมีกฎแบบนี้ด้วยเหรอไปมอนพูดนะครับもちろん制限がないわけじゃない例えば賢者は参加禁止だし大会に出られるのは1人1回โอเคมันมีลิมิตอยู่แต่ก็มีข้อจำกัดอยู่บ้างเหมือนกันเช่นนักปราชญ์ไม่สามารถเข้าร่วมแต่ละคนเข้าร่วมได้มากสุดแค่ครั้งเดียวอะไรแบบนั้นそれから学院代表の選出方法は2通りあるんだ一つは自分での応募、もう一つは学院の半数以上の学者に推薦される方法だよ。ใช่แล้วนอกจากนี้วิธีการคัดเลือกตัวแทนภาควิชาก็มีกันอยู่สองแบบหนึ่งคือสมัครด้วยตัวเองส่วนอีกแบบคือถูกเสนอชื่อโดยนักวิชาการเกินครึ่งในภาควิชาคือเกินกว่า 50% เนี่ยนะหนักอยู่นะเนี่ยฉันเดาว่าทินาริเป็นอย่างหลังใช่ไหมคาซูโอคุโนะ学者が自分からทินาริ先輩のために票を集めたと聞いた。ฉันได้ยินมาว่ามีนักวิชาการไม่น้อยที่ช่วยเรียกเสียงโหวตให้กับรุ่นพี่ทินาริそんな後輩たちにはもっと学問に集中するようバシッとカツを入れたい。โอ้บ่นยับเลยเนี่ยบางครั้งก็อยากจะออกแรงทุบกะโหลกของรุ่นน้องพวกนั้นสักทีนะเวลาเรียนตั้งใจแบบนี้บ้างไหมเนี่ย อันนี้เราถามนะครับว่าปฏิเสธไม่ได้เลยเหรอもちろん断ってもいいけどよくよく考えてみたら
僕にとってもいい機会だと思ってね。ที่ติ๊กก็เหมือนเดิมนะฮะที่นาริปากร้ายใจดีนะปฏิเสธก็ได้แหละแต่พอลองไข้ควรให้ดีแล้วนี่ก็เป็นโอกาสที่ดีสำหรับฉันเหมือนกันไลเกตกันดาลบาร์มุระเซ่ไทยกับฟิวคอร์ต้าอย่ารุนดา学院トーナメントに参加すれば大会の人気にあやかって事前に宣伝できるだろเดือนหน้าที่แกนฮาวาวิลจะจัดการบรรยายให้ความรู้ด้านนิเวศวิทยาขึ้นถ้าเกิดว่าเข้าร่วมศึกชิงภาควิชาเจ้าปัญญาฉันจะสามารถใช้ความนิยมของการแข่งมาช่วยโปรโมทล่วงหน้าได้ตัวจะชนะเลิศหรือไม่นั้นฉันไม่ได้ใส่ใจขนาดนั้นไม่เหมือนท่านนี้ที่อยู่ข้างๆฉันหรอกเราถามนะครับว่าไซโนสมัครเองเหรอว่าแล้วมันต้องเป็นแบบนี้เขาบอกว่าถือโอกาสช่วงพักร้อนที่ยังเหลืออยู่นิดหน่อยนะพอได้ยินว่าของรางวัลมีการ์ดเกมกล7อัจฉริยะรุ่นลิมิเต็ดด้วยฉันก็สมัครทันทีเลยคงไคโนคาร์ดว่าฮอนโตนิคิโชนันดะโนกัสนิวาโอชิการ์ดในคราวนี้ล้ำค่ามากถ้าพลาดไปคงเสียดายน่าดูอันนี้มันยอดนักดวลหรือว่าเป็นการ์ดสุดทรงพลังที่มีแค่ใบเดียวงั้นหรออ๋อการ์ดฟอยเปล่าหรอกเป็นการ์ดที่พบเห็นได้ทั่วไปแต่การ์ดจะมีชั้นผิวสะท้อนประกายสีเงินน่ะแล้วมีประโยชน์ยังไงหรอเทสุดยอดฉันหมายถึงว่านอกจากเทแล้วมีอะไรอีกอ่ะแค่นี้ก็พอแล้วฉันจะทุ่มสุดแรงเกิดเพื่อคว้าชัยชนะและเพิ่มวันไว้ในเด็กของตัวเองให้ได้นี่ที่หลี่พูดนะครับคนไม่เล่นการ์ดอย่างฉันเข้าไม่ถึงเท่าไหร่แต่ละคนต่างมีเหตุผลในการเข้าร่วมของตัวเองแหละนะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรหรอกก็จริงเนาะไปกันเถอะพวกเราลองไปถามเหตุผลของคนอื่นบ้างดีกว่าโอเคไปแล้ว2เหลืออีกคนเนี่ยอารมุดก่อนโต๊ะอะไรนะเธอนึกว่าจะอ่านฉันออกจริงๆหรอเฮ้ยจริงจังมั้ยเนี่ยอ๋อใช่คำว่าหรือไงแต่ว่ามันเฮ้ยมันมีอย่างนี้ได้ด้วยเหรองั้นถามเลยแล้วกันสงสัยมากนายอันนี้เป็นมอนพูดนะครับเรียกฉันว่าสมมวกเถิดนั่นเป็นชื่อที่ฉันใช้ในภาควิชาสมมติฐานวิทยาทำไมตั้งชื่อนี้อะไรดนใจถามจริงๆสมมวกฟังยังไงก็เป็นชื่อสมมุติไหมอ่ะไม่เหมือนชื่อปกติเลยสักนิดいたって普通の名前だろ。何がいけないんだ。ก็แค่ชื่อธรรมดาธรรมดานี่ฉันใช้ไม่ได้นี่ไงก็ได้ผู้เข้าชิงสมหมวกทำไมนายถึงมาเข้าร่วมศึกชิงภาควิชาเจ้าปัญญาล่ะตอนนี้พวกเราคือแขกรับเชิญพิเศษหวังว่านายจะตั้งใจตอบคำถามพวกเรานะたとえマハマトラが来たってみたって言ったらどうする？ถึงพวกเธอจะเป็นเจ้าหน้าที่มาตาก็ไร้ประโยชน์ถ้าฉันไม่ตอบสักอย่างพวกเธอจะทำไงพวกไปมอนแบบน้อยแน่อะไรประมาณนั้นน่ะฟิลนั้น今回の目的は誰にも言わないって人と約束している。อ้าวอ๋อรับปากกันไว้เหรอเนี่ยบอกได้แค่ว่าฉันรับปากคนอื่นไว้แล้วว่าจะไม่บอกจุดประสงค์ในการเข้าร่วมนะนายคงไม่ได้วางแผนรับอะไรสักอย่างใช่ไหม
ก็พูดยากนะพวกเธอลองทายสิว่าฉันคิดจะทำอะไรไปมอนไปมอนแบบจะปิดแตกนะครับนี่ไม่รู้หรอกไม่อยากพูดก็ไม่ต้องพูดงั้นพวกเราไม่ถามสาเหตุที่นายเข้าแข่งแล้วเปลี่ยนคำถามทำไมนายถึงเข้าภาควิชาสมมติฐานวิทยาล่ะมาตากุ本当にねほりはほり聞くのが好きだね。これ以上何も答えずにいたら、พวกเธอก็ยังชอบถามซอกแซกเหมือนเดิมเลยนะถ้าไม่ตอบฉันก็ต้องทนฟังเสียงน่ารำคาญของพวกเธอต่อไปเรื่อยๆสินะインノハニ、タタラスナ事件を研究しているアカバという学者がいると聞いた。いくつか文章を書いて、彼の意見を唱えたのさ。ฉันได้ยินมาว่านักวิชาภาควิชาสมมติฐานวิทยาที่ชื่ออากวาบากกำลังวิจัยเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ทาทาระซึนะอยู่ฉันก็เลยเขียนบทความ 2-3 อันออกมาเพื่อขานแนวคิดของเขาน่ะต่อมาพอว่างเบื่อๆไม่มีอะไรทำก็เลยเขียนวิจารณ์เหรอเขียนวิจารณ์ปัญหาเชิงสังคมของอินาซึมะไปอีกนิดหน่อยที่ไม่ถึงว่าคนของภาควิชาสมมติฐานวิทยาจะนึกว่าฉันเป็นเพื่อนร่วมภาคมีคนเชิญฉันไปเข้าร่วมการบรรยายอะไรสักอย่างด้วยเดี๋ยวคือเขียนตรงส่วนของบทความจนกระทั่งสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือกลายเป็นคนในภาคไปโดยปริยายเงี้ยเหรอตั้งแต่ต้นจนจบก็แค่เรื่องคิดไปเองของพวกคนโง่เขลาเท่านั้นแค่ไม่กี่ประโยคก็พอที่จะไขความเข้าใจผิดพวกนั้นได้แล้วจบเลยคาซัตชิという名前でね。แต่หลังจากกุสานารีรู้เรื่องนี้เข้าก็กลับพูดเองเองลงทะเบียนชื่อฉันเข้าภาควิชาสมมติฐานวิทยาทั้งอย่างนั้นแถมยังใส่ชื่อสมมวกให้ฉันอีกด้วยทำไมนี่ไดดาตั้งให้เนี่ยโอ้โหนี่มันคุณแม่เลยเนี่ยฮานาชิวะโคโคมาเดะดะ บอกุยอริโม โฮคาโนฮิโตะนิเนะโอมุเคตะฮูกะอิพอแค่นี้แล้วกันเทียบกับฉันแล้วพวกเธอไปใส่ใจกับเรื่องคนอื่นหน่อยดีกว่าเฮ้เขาบอกว่ามีคนกำลังจะซวยในอีกไม่ช้าลองทายดูสิว่าใครนายนี่มันไม่น่าไว้วางใจเลยสักนิดแสดงว่าต้องรู้อะไรสักอย่างแน่ๆเลยนักเดินทางพวกเราประมาทไม่ได้นะต้องจับตาดูหมอนั่นให้ดีแล้วสุดท้ายก็ชื่อสมหมกจริงๆซะอย่างนั้นทีนี้นี่เลยเลล่าเขากำลังสงสัยในตัวเองนะครับว่ามีสิทธิ์อะไรมาเป็นตัวแทนภาควิชานะฟารุซานรุ่นพี่คนนี้จะแสดงความโหดร้ายของศึกนี้ให้ดูเองนี่ก็อายุเป็นร้อยปีอยู่นะในบรรดาในเนี้ยอายุเนี่ยสกาลมุดมากสุดพอลูซานน่าจะเป็นรองแบบเป็นลำดับสองนะส่วนที่เหลือไม่รู้เจเลล่านี่น่าจะเด็กสุดมั้งหลังได้เงินรางวัลแล้วก็ย้ายออกมาจากบ้านออยถ้ำนี่มันสปอยในเรื่องหลักไม่เป็นไรคนน่าจะเล่นเยอะแล้วแหละถ้ามาเจอกิจเนี่ยคือคาเวเนี่ยเขาอยู่บ้านออยถ้ำนะครับเป็นรูเมทกันนะก็มันเจอเขาในเควสนั้นด้วยแหละไปลองเล่นกันดูได้นะครับแต่ว่าจะไม่บอกรายละเอียดทั้งนี้ใครมีนายดาไปส่องด้วยนะมันมีในหลอกลับนะทีนี้ลองคุยนะครับน่าจะคุยแล้วได้ทีเดียวหมดเลยเนาะโบคาเวฟารุซานเลล่าเอ๊ะอ๋อพวกเธอเองเหรอทำไมพวกเธอถึงมาได้ล่ะหูนักเดินทางแป๊บนึงนะแคปไปเลยนี่จังหวะนี้แคปจ้ะหน้าแบบยิ้มเชียตอนนี้พวกเราน่ะเป็นแขกรับเชิญพิเศษเชียวนะมีหน้าที่คอยบันทึกการแข่งขันครั้งนี้เอาไว้ならば、わしが優勝する瞬間をしっかり収めてもらわないと。おお、
งั้นรบกวนพวกเธอช่วยถ่ายวินาทีที่ฉันรับชัยชนะเอาไว้ด้วยนะไม่รู้ว่าแข่งอะไรแต่ว่าดูจากทรงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นเรื่องวิ่งผัดอะไรพวกเนี้ยสการามูดนี่น่าจะเก่งสุดเลยมั้งโอ้โหช็อตนี้นี่จำเอาไว้ด้วยว่าต้องถ่ายมุมเสยขึ้นและอย่าลืมถ่ายภาพแผ่นหลังฉันเอาไว้เยอะๆด้วยล่ะแบบนี้จะได้ให้ความรู้สึกของรุ่นพี่มากกว่าเดิมนี่มันมิกุชัดๆฮารุซานนะครับอันนี้มีการแบบแนะนำตัวละครนะอ่ะฮะนี่เป็นประวัติทั่วไปนะครับอันนี้ผมจะไม่อ่านนะแต่ว่าหลักๆก็คือเป็นคนที่โดนขังไว้แหละไปเจอกลไกเนี่ยเมื่อ100ปีก่อนนะนักวิชาการจากคนละปีก่อนโดนขังไว้ติดอยู่ในกลไกแล้วออกมาไม่ได้จนกระทั่งตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยออกมาได้สักพักนึงแล้วแต่ว่าก็แบบเจอแบบเค้าเจอช็อกเพราะว่าสถาบันเนี่ยเปลี่ยนไปหมดเลยแทบจะมีคนรู้จักเหลือน้อยมากจนถึงไม่มีโอเคมั้ยอย่าพูดเต็มปากเต็มคำแบบนั้นคนที่จะได้ครอบครองชัยชนะคือฉันต่างหากนี่คือเพื่อเงินเลยนะเต็ม 100% นึกจะสู้กับฉันเหรอพวกเธอยังเด็กเกินไปไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนุ่มจากคณะคาชาลีวาเหรอโอเคคาชาลีวาหรือยายหนูจากคณะลาตาวาหิตก็ตามถูกไหมอันนี้ถ้าใครรู้เรื่องโพนาวบอกผมได้นะเขียนมาเลยเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันฉันอยากถามตั้งแต่เมื่อกี้แล้วรุ่นพี่ฟารุซานรู้จักฉันด้วยหรอคะวอทพระเจ้าช่วยเขาบอกว่าหือเธอจำไม่ได้แล้วหรอบางคืนตอนที่เจอกันในห้องสมุดเธอยังเป็นฝ่ายทักทายฉันก่อนเลยคือเลล่าครับมีนิสัยที่แบบว่านอนเดินละเมอเสร็จปุ๊บเหมือนตอนละเมอหรือหลับไปเนี่ยมันจะเป็นอีกบุคลิกหนึ่งอะไรสักอย่างประมาณนั้นแหละซึ่งแบบทั้งเขียนเรื่องรายงานทำรายงานส่งอะไรพวกนี้ยับเลยสงสัยน่าจะไปเจอกันเพราะช็อตนั้นนี่ไงอะไรนะฉันไม่เห็นจำได้เลยทั้งเป็นเรื่องประหลาดจริงๆแต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาถามให้แน่ชัดหรอกนะฉันคือฟารุซานผู้เรืองนามแห่งภาควิชาสัญญาศาสตร์ส่วนเธอคือเลล่าจากภาควิชาอิลูมิเนชันนี้สินะโอ้โหเจอชื่อแบบที่มันต่างกันแต่เป็นห้อยชาแบบที่เขาพูดเนี่ยซึ่งเป็นคนละภาษาแล้วผมเบอร์เลยสิแกไม่เป็นไรใช่ค่ะโอเคงั้นพวกเราก็รู้จักกันอย่างเป็นทางการและเห็นไหมเป็นเรื่องง่ายได้จะตายฉันชอบเด็กดีที่เคารพรุ่นพี่อย่างเธอสนใจมาเข้าร่วมทีมวิจัยของฉันไหมล่ะโอเคไม่หน่อยนะนี่มันนักตกเด็กฮารุซัน先輩それは学科をまたいでのスカウト行為になるんじゃรุ่นพี่ฟารุซานนี่นับว่าเป็นการดึงคนข้ามภาควิชาแล้วไหมอย่าบังคับกันจะดีกว่านะฉันรู้นะแต่ช่วงนี้หาคนไม่ได้เลยนี่นาทุนวิจัยก็มีอยู่แค่นั้นถ้าฉันได้ตำแหน่งชนะเลิศสถานการณ์ต้องเปลี่ยนไปบ้างเลยนะหรือว่าฟารุซานมาเข้าร่วมการแข่งเพื่อเพิ่มทุนวิจัยงั้นหรอก็ไม่ใช่แค่นั้นหรอกทำไมพวกเธออยากรู้เหตุผลที่ฉันมาเข้าร่วมมากเลยหรออ๋อแต่ว่าไปแล้วพวกเธอเป็นแขกรับเชิญพิเศษดีนะจะถามเรื่องพวกนี้ก็เป็นเรื่องปกติช่วงนี้มีนักเรียนใหม่ที่เพิ่งเข้าสถาบันเยอะแยะเต็มไปหมดพวกเขาคงให้ความสนใจกับตึกนี้มากหากฉันคว้าชัยชนะมาได้ในอนาคตต้องมีนักวิชาการมาหาฉันมากมายแน่นอน
賞すれば学院内のプロジェクトリソースも得られる。研究経費についても一挙解決というわけじゃ。すまんな我が後輩たちよ、こたびの優勝はこのわしがいただく。แถมถ้าชนะเลิศยังจะได้ทรัพยากรทำวิจัยภายในสถาบันอีกทุนวิจัยก็จะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปต้องขอโทษล่วงหน้านะรุ่นน้องทั้งหลายแต่ชนะคราวนี้ต้องเป็นของฉันฉันก็จะพยายามเพื่อชนะเหมือนกันอย่างน้อยก็แพ้น่าเกลียดเกินไปไม่ได้เลล่ามาเข้าร่วมเพราะอะไรหรอไม่รู้ทำไมเหมือนกันมีคนมากมายเสนอชื่อฉันไปน่ะฉันไม่ได้สมัครเลยแท้ๆแต่พอตื่นมาอีกทีก็พบว่าชื่อตัวเองอยู่บนกระดานประกาศแล้วงั้นก็คล้ายๆกับทินาริเลยสินะตุนพี่ทินาริก็เหมือนกันหรอฉันเครียดมากเลยเอาแต่กังวลว่าจะทำทุกคนผิดหวังนอนไม่หลับตั้งหลายคืนแล้วอย่าเครียดไปเลยรุ่นน้องของฉันความล้มเหลวคือบทเรียนที่ทุกการเติบโตต้องเดินผ่านนะแต่รุ่นพี่คะฉันไม่อยากล้มเหลวนี่นาแย่แล้วเหตุผลในการเข้าร่วมของทุกคนจริงจังขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเราถามคาเวนะครับว่ามาร่วมเพราะอะไรล่ะต้องบอกจริงๆหรอต้องบอกสิพวกเราต้องบันทึกเอาไว้ก็คือพวกเธอก็คงเก็ทกันแหละใช่ไหมล่ะฉันอยากซื้ออสังหาสักที่โอ้ฉันรู้แล้วนายอยากย้ายออกมาจากบ้านออไฮถ้ำออไอถ้ำออไอถ้ำอะไรที่นี่มีอะไรเกี่ยวกับหมอนั่นด้วยหรือไงอันนี้กบเกิดนะครับไปม่อนจำผิดหรือเปล่าอ๋อออุ้ยแหมจริงด้วยแปลกจังเลยนะเมื่อกี้ไม่ทันระวังพูดผิดไปหมายถึงว่านายอยากเอาเงินรางวัลของศึกชิงครั้งนี้ไปซื้อบ้านสักหลังสินะถูกต้องนอกจากนี้ตอนสมัยเด็กพ่อฉันก็เคยเข้าร่วมศึกชิงภาควิชาเจ้าปัญญามาก่อนด้วยแต่สุดท้ายก็ไม่ได้คว้าชัยมาไว้รอฉันได้ตำแหน่งชนะเลิศก็คงจะมีสิทธิ์ใส่มงกุฎนั่นแล้วสินะไม่แน่อาจจะเป็นการทำความฝันของพ่อให้สำเร็จไปในเวลาเดียวกันด้วยเหตุผลนี้ไม่เลวเลยดูมุ่งมั่นดีนะถึงแม้พอมีฉันอยู่ด้วยแล้วรุ่นน้องอย่างเธอคงจะมีโอกาสชนะไม่มากนักแต่ถ้าหากเธอได้สวมมงกุฎเจ้าปัญญาจริงฉันว่าพ่อของเธอคงดีใจน่าดูโอ้โหฮะโอ้นี่มันคงไม่มีโอกาสให้ดีใจแล้วล่ะนะพ่อฉันเสียไปตั้งแต่หลายปีก่อนแล้วได้ข่าวว่าโชคร้ายเจอทรายดุเข้าตอนเดินทางในทะเลทรายน่ะไม่คิดเลยว่ารุ่นน้องจะเคยมีประสบการณ์แบบนี้ด้วยลำบากหน่อยนะเรื่องมันเป็นอดีตไปแล้วคนเราก็ต้องอยู่กับปัจจุบันนี้นะเปลี่ยนเรื่องคุยกันดีกว่าถ้าบรรยากาศหนักอึ้งเพราะฉันคงจะแย่เลยก็ได้เมื่อกี้เธอบอกว่าอยากใช้เงินรางวัลการแข่งมาซื้อบ้านสักหลังจะอยู่เองเหรอแล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนล่ะคือว่า
ทำไมรู้สึกแปลกๆนะเมื่อกี้ฉันได้ยินชื่อออยทัมด้วยเขาเป็นคนภาควิชาสัญญาศาสตร์เราไม่ใช่หรอพวกเธอมีความลับอะไรที่ไม่ได้บอกฉันหรือเปล่าบ้านาจะเป็นไปได้ยังไงรุ่นพี่อย่าคิดมากฮ่าบ้าไม่เกี่ยวกับไปมอนนะพวกเราขอตัวไปสัมภาษณ์ผู้เข้าชิงคนอื่นละเต็มๆเลยนักเดินทางแบบไปมอนเธอนะผิดครบเฮ้เขาบอกให้ไปหาคาริน่านะครับนี่ก็ผมจะซ้ำได้หรอกให้กินนะเผื่อใครจะอ่านนะรวมๆไว้โอเคスメールシティもあんまり変わってないな。แล้วก็อันนี้อีกทีนึงあの限定カードを手に入れてみせる。อีกคนนะฮะคนสุดท้ายนะฮะส่องไปนี่เหวอเลยนะนี่ลองคุยดูนะครับสนุกไปกับศึกชิงภาควิชาเจ้าปัญญาให้ดีเถอะนี่เป็นช่วงเวลาที่จะลืมไม่ลงแน่นอนทำไมพอคนนี้พูดแล้วมันแบบเลล่านะครับจู่ๆฉันก็อยากรู้ว่าพวกรุ่นพี่สองคนรู้จักกันได้ยังไงล่ะคะนี่คุยหมู่ใช่ไหมมีอยู่รอบหนึ่งตอนที่เจอปัญหายากจะแก้ได้และฉันกำลังคิดหาวิธีอยู่ในห้องสมุดนั้นรุ่นพี่เดินผ่านทางมาแล้วหยุดยืนชี้วิจารณ์ด้านโน้นนี่น่ะอ๋อวิจารณ์ด้านโน้นนี่ท่านกำลังสอนนายต่างหากถ้าพูดกันตามตรงตอนแรกฉันก็ไม่อยากจะตอบคำถามจากพวกคณะของอะไรเนี่ยคาชาเดวาหรอกนะแต่เห็นท่าทีของรุ่นน้องพอใช้ได้ก็เลยลองคุยกับเขาดูเท่านั้นแหละตอนนี้ฉันเป็นนักวิชาการของภาควิชาสัญญาศาสตร์ให้ดีมนหลังก็มาขอคำชี้แนะเกี่ยวกับปัญหาด้านภาษาหรืออักษรจะดีกว่านะจริงๆอ่ะเขาเก่งเรื่องกลไกมากนะฟารุซานอ่ะทีนี้กินาลิกับไซโน่น่าแปลกใจนะที่นายยอมเข้าเมืองซึมูรุมาเนี่ยหลังจากอาซากับผู้ของเขาเสื่อมอำนาจลงบรรยากาศของสถาบันก็ดีกว่าแต่ก่อนเยอะช่วงนี้อาจารย์กำลังยุ่งไม่ว่างมาบ่นฉันหรอกแน่นอนว่าก็ไม่ว่างเที่ยวกล่อมให้ฉันกลับมาสถาบันเหมือนกันอาซานี้นะถ้าจำไม่ผิดเป็นชื่อปาดคนก่อนสินะเพราะงั้นช่วงนี้ฉันเลยแวะเข้าเมืองสเมรุอยู่บ้างการค้าขายที่นี่ค่อนข้างเจริญแต่หาอุปกรณ์วิจัยก็สะดวกกว่าแล้วก่อนหน้านี้นี่คือหามันยังไงล่ะเนี่ยฝากซื้อผ่านโดรีอย่างนี้ป่ะเนี่ยทีนี้ไม่มีได้หรอกให้สองนี่ลองคุยดูท่านได้ยินข่าวคราวมาแล้วล่ะทั้งสองท่านคือแขกรับเชิญพิเศษที่วิกัสเชิญมาสินะคะจริงๆนี่มันเป็นตัวคิวใช่ไหมเมื่อกี้เห็นพวกคุณกำลังคุยกันเพลินฉันเลยรออยู่ข้างๆน่ะไม่ทราบว่าตอนนี้ทั้งสองท่านสะดวกหรือเปล่าพวกเรากำลังจะมาหาคุณอยู่พอดีเลยงั้นก็ดีเลยงั้นฉันขออนุญาตอธิบายรายละเอียดหน้าที่ของแขกรับเชิญพิเศษหน่อยแล้วกันนะคะอันดับแรกขอให้พวกคุณ2คนรับ2สิ่งนี้ไปด้วยค่ะอย่างแรกคือกล้องถ่ายรูปที่ทางสถาบันสร้างขึ้นเป็นการพิเศษหวังว่าทั้ง2ท่านจะใช้มันบันทึกตลอดการแข่งนะครับอย่างที่2เป็นเครื่องบอกพิกัดสำหรับงานนี้มันจะช่วยปักตำแหน่งของผู้เข้าชิงให้กับพวกคุณนอกจากนี้เวลามีผู้เข้าชิงทำภารกิจสำเร็จตัวอุปกรณ์ก็จะส่งเสียงออกมาด้วยฟังดูเป็นอุปกรณ์ที่สะดวกสุดไปเลยโอ้โหหัวมา2คนแบบนี้
ありません。นอกจากพวกคุณแล้วยังมีแขกรับเชิญด้วยกันอีก2ท่านแต่ปกติพวกเขาจะนั่งอยู่แถวโต๊ะแขกรับเชิญไม่ได้มีหน้าที่ทำการบันทึกความเคลื่อนไหวของผู้เข้าชิงด้วยพูดถึงแล้วพวกคุณก็น่าจะรู้จักสองท่านนั้นเหมือนกันนะพวกเขาคือคุณออยถ้ำกับนิโร่ค่ะอ่ะพวกเขานี่เองเหรอเนี่ยเดี๋ยวพวกเราแวะไปทักทายหน่อยดีกว่าใช่งั้นฉันไม่รบกวนเวลาของทั้งสองท่านแล้วค่ะพวกคุณยังจะมีอะไรสอบถามอีกไหมเราจะถามนะครับว่าทางพวกคุณเคยเจอชายวัยกลางคนผมขาวคนหนึ่งหรือเปล่าเอ๊ะทำไมถามแบบนั้นล่ะคะก่อนหน้านี้เหมือนจะเห็นเขายืนอยู่บนเวทีน่ะนั่นหรอฉันไม่ทันสังเกตเลยคุณเห็นเขาเมื่อเวลาไหนคะก่อนที่ตัวแทนภาควิชาจะขึ้นหน้านี้แล้วตอบนะครับแปลกจังตอนนั้นฉันก็อยู่บนเวทีตลอดนะแต่ไม่เห็นใครขึ้นมาเลยไม่ใช่ฉันก็ไม่เห็นกันฮ่าคุณอาจจะมองผิดก็ได้นะคะแต่ถ้าคุณมีเบาะแสใหม่อะไรก็มาหาฉันตลอดดิเซียนักเดินทางไปม่อนไม่เจอกันนานเลยนะแคนเดสก็มานะเนี่ยดิเซียกับแคนเดสที่นาทั้งสองคนก็มาเที่ยวงานนิทรรศการสถาบันเหมือนกันสินะแคนเดสนี่ปกติไม่ออกหมู่บ้านเลยนะดูถ้าจะเป็นเพื่อนของทั้งสองท่านสินะงั้นฉันขอตัวก่อนขอให้พวกคุณเที่ยวงานนิทรรศการสถาบันให้สนุกนะคะสถาบันได้ส่งบัตรเชิญมาให้พวกเราน่ะดิเซียก็เลยชวนมาเที่ยวด้วยกันน่าจะเป็นเพราะเหตุการณ์รอบก่อนนะตอนช่วยในดะคนในหมู่บ้านก็อยากให้ฉันออกมาเดินสูดอากาศบ้างฉันปฏิเสธความหวังดีของพวกเขาได้ยากน่ะในเมื่อมาถึงแล้วก็อยากคิดมากขนาดนั้นน่ะถึงงานเทศกาลของสถาบันจะไม่นับเป็นงานเทศกาลอะไรแต่ก็นับว่าเป็นงานที่มีชื่อเสียงของซูมิรุนะแม่ค้าพ่อขายจากหลายที่จะพากันมาตั้งร้านแผงมีทั้งของกินของใช้และพวกเสื้อผ้าอีกเยอะแยะเลยฉันอยากช่วยเลือกเสื้อผ้าให้เธอสักชุด2ชุดมานานแล้วใครเขาใส่ชุดเหมือนกันทั้งตอนทำงานกับตอนเลิกงานกันฉันเองก็ตั้งตารอเหมือนกันแค่คิดว่าจะได้ผ่อนคลายเดินเที่ยวชมนั่นนี่ฉันก็รู้สึกใจมากแล้วล่ะนักเดินทางกับไปม่อนจะไปด้วยกันหรือเปล่าฉันก็อยากไปเที่ยวกับพวกเธอนะแต่พวกเรายังมีงานต้องทำนะสิน่าเสียดายจังไว้พวกเธอว่างเมื่อไหร่พวกเราค่อยไปเดินเที่ยวด้วยกันนะได้เลยงั้นพวกเราไปก่อนนะต้องไปแย่งเสื้อผ้าสำเร็จรูปกับวัสดุผ้าดีๆแล้วถ้าไปช้ากว่านี้จะหมดเอาได้อ๋อใช่ต้องซื้อเครื่องประดับด้วยไม่ต้องรีบหรอกค่อยๆเดินเที่ยวน่าจะสนุกกว่านะเฮเนสพูดครับไว้เจอกันนะทั้งสองคนไว้ว่างเมื่อไหร่ก็มาเที่ยวกับพวกเราได้ตลอดเลยนะจะไปเจอเขาแบบอะไรนะเดินซื้อของอยู่ไหมเนี่ยที่ไม่ถึงเลยว่าดิเซียกับเคนเดสก็มาด้วยกันอยากไปเดินเที่ยวกับพวกเขาจังแต่การแข่งเหมือนใกล้เริ่มแล้วล่ะพวกเราไปหาออยถ้ำก่อนดีกว่าและแน่นอนครับอุ๊ยเครื่องบอกพิกัดโอเคของตะกี้ที่บอกใช่ไหมเอ้าตัดเข้าคอซีเลยเหรอว่าจะส่องซะหน่อยต่อไปนี้ฉันจะประกาศเนื้อหากติกาการแข่งในรอบแรกกดฟังให้ดียังไม่ทันจะสองเลยตอนเปิดงานเมื่อคู่ก่อนเจ้าหน้าที่ของสถาบันได้ปล่อยผีเสื้อออกจากหลากหลายกรงเหรอและผีเสื้อหลายตัวนั่นก็ได้บินเข้าไปในเมืองซูเมรุในหมู่ผีเสื้อนั้นมีผีเสื้อป่าเดียวที่ถูกเพาะพันธุ์ขึ้นเป็นพิเศษอยู่3ตัวหน้าตาของพวกมันแตกต่างไปจากผีเสื้อปกติความเร็วในการบินก็เร็วกว่านิดนึงด้วยเป้าหมายในการแข่งรอบนี้คือการตามหาผีเสื้อบาดเดียวและนำกลับมาให้ฉันผู้ที่ตามหาผีเสื้อเจอและนำกลับมาจะได้รับ3คะแนน2คะแนนและ1คะแนนตามลำดับก่อนหลัง
โอเคไม่ใช่แพ้คัดออกแต่เป็นคะแนนสินะที่กล่าวไปคือกติกาทั้งหมดของการแข่งขันรอบแรกหากยังมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่คนอื่นได้ไปมอนพูดนะครับออยทำก็ยังเป็นงานเป็นการเหมือนเดิมเลยนะแต่ว่าไปแล้วเขาว่าเป็นแขกรับเชิญพิเศษได้ไงเนี่ยอยากรู้ชะมัดเลยตามหาผีเสื้อพิเศษ3ตัวในเมืองซูเมรุอันกว้างใหญ่นั่นหรอยังไงก็เป็นไปไม่ได้ไหมถ้าหากว่าความเคยชินของผีเสื้อปัดเปียวเหมือนกับผีเสื้อปกติทั่วไปแล้วก็ฉันไปก่อนละการค้นหาพื้นที่ทั่วซูเมรุต้องใช้เวลาไม่น้อยเลยฮะไปทั้งอย่างนี้เลยเหรอผู้ชนะมักจะเดินอยู่บนเส้นทางของชัยชนะทั้งนั้นแหละรุ่นน้องคณะคาชาเลวาฉันมีแผนอยู่นะสนใจร่วมมือกันไหมล่ะร่วมมือดูถ้าทุกคนจะมีแผนรับมือการแข่งยากๆแบบนี้หมดเลยแฮะต่อไปก็ตามพวกเราเริ่มงานแล้วสินะยังไงก็สังเกตรอบด้านก่อนแล้วกันดูซิว่าพวกเขามีปฏิกิริยายังไงบ้างเดี๋ยวนะดูสิหมอนั่นเหมือนจะกำลังสังเกตผู้เข้าชิงคนอื่นเหมือนกับพวกเราเลย มีการส่งสายตากับหมาโดยรู้ตัวประมาทไม่ได้เลยจริงๆด้วยจำของที่พวกเราสร้างขึ้นเมื่อคราวก่อนได้ไหมมีผลงานร่วมกันเหรออ๋อรุ่นพี่หมายความว่าถึงเวลาพวกมันออกลงแล้วล่ะคาเวกับฟารุซานเหมือนกำลังแอบวางแผนอะไรกันอยู่นะอ๋อฉันกับรุ่นพี่ฟารุซานกำลังปรึกษากันว่าจะทำยังไงให้เดี๋ยวสิที่นี่มีคนเยอะเกินไปเก็บไว้เป็นความลับก่อนดีกว่าแต่เดี๋ยวพวกเธอก็น่าจะได้เห็นแล้วล่ะไปกันเถอะต้องรีบลงมือขอทุกคนจอกตัวเคลื่อนไหวโอเคจะรอช้าไม่ได้พวกเราไปเตรียมตัวกันเดี๋ยวนี้เลยไปเจอกันนะจะแพ้ความเร็วละมุดก่อนหรือเปล่าน่าจะใช้แค่พวกนี้ก็พอนะจะมีอุปสรรคอะไรไหมนะฉันพกส่วนผสมส่วนมากไปด้วยแล้วค่ะจานที่เหลือก็น่าจะหาซื้อได้นะโอเล่เธอก็มาด้วยเหรอเนี่ยโหนี่มันรวม NPC เลยเนี่ยถ้าติดเควสนี่สวยเลยนะพินาลีคุณคิดวิธีอะไรดีๆออกแล้วหรอฉันเดาว่าความเคยชินพื้นฐานบางส่วนของสิ่งมีชีวิตคงไม่เปลี่ยนแปลงแค่เพราะกลายพันธุ์ไปหรอกนะเพราะงั้นฉันก็เลยอยากใช้จุดนี้มาลอกผีเสื้อปัดเปรี้ยวออกมาน่ะนี่ตามความถนัดแต่ก็แน่นอนการคาดเดาของฉันอาจจะได้การกลายพันธุ์แต่ละครั้งเท่ากับความเป็นไปได้รูปแบบใหม่โดยเฉพาะการกลายพันธุ์ด้วยมือมนุษย์แบบนี้แล้วด้วยต้องทดลองให้เสร็จก่อนถึงจะบอกรายละเอียดได้ฉันกับคอเล่ขอไปตามหาส่วนผสมต่างๆที่ต้องใช้ในการทดลองก่อนนะแล้วเจอกันไว้เจอกันนะเซล่านะฮะร้องเฮ้อเลยเซล่าเธอดูเครียดมากเลยนะคิดไม่ออกเลยว่าควรทำยังไงดีผีเสื้อปัดเปียวมีสีอะไรกันนะจะมีลวดลายพิเศษอะไรหรือเปล่าต่างจากผีเสื้อธรรมดายังไงบ้างล่ะขนาดคำถามพื้นฐานแบบนี้ยังไม่รู้เลยความรู้ที่เราเรียนมาก็ดูจะใช้งานไม่ได้เท่าไหร่กาลมุดแอบฟังฉันจำได้ว่าพวกที่วิจัยโหราศาสตร์อย่างพวกเธอมีวิธีเยอะแยะไม่ใช่หรือไงแค่ใช้การทำนายดวงก็น่าจะเจอแล้วมั้งคุณคือผู้เข้าจริงต้มหมวกหรือจะเป็นเพราะว่าทำนายดวงดาวในตอนกลางวันไม่ได้ดูเหมือนความสามารถแบบนี้ก็ไม่ได้ดีเด่นอะไรนะไม่ใช่แบบนั้นนะถึงจะเป็นตอนกลางวันถ้าอยากทำนายดวงดาวก็มีวิธีอยู่แต่ต้องใช้แผนที่ดาวน่ะแล้วทำไมเลล่าไม่ใช้ล่ะ
รุ่นพี่แอสโทรโลจิสต์โมนาเมจิสตัสเหรออันนี้คือหมายถึงโมนาใช่ไหมเคยบอกไว้ว่าผู้ที่พึ่งพาการทำนายดวงในการใฝ่หาผลประโยชน์ที่ไม่ควรเป็นของตนเองนั้นจะสูญเสียพรแห่งดวงดาวไปในที่สุดอันนี้ฉันอ่านเจอมาจากบทความวิชาการน่ะฉันชอบเนื้อหาที่รุ่นพี่โมนาเขียนมากเลยตอนนี้ไม่อยู่มอนสเตอร์แล้วคิดมากไปแล้วพลังก็แค่เครื่องมือเท่านั้นเธอดูท่าจะไม่มีใจอยากใส่มงกุฎนั่นเลยนี่งั้นก็จมอยู่กับความคิดอ่อนหัดแบบนั้นต่อไปเถอะในฐานความคิดของสการมุตเนี่ยถ้าจะพูดแบบนี้ผมไม่แปลกใจแต่ว่าคนที่ฟังเนี่ยน่าจะแบบช็อกไม่ดีนะอะไรของเขาเนี่ยมาพูดเองเองเสร็จก็จากไปทั้งอย่างนั้นเลยแล้วนะขอโทษด้วยนะฉันพูดอะไรผิดไปใช่ไหมเราบอกว่าเป็นมุมมองที่ไม่เหมือนกันนะฮะขอบคุณพวกคุณนะฉันก็ยังตัดสินใจว่าจะไม่ใช้การทำนายดวงดาวอยู่ดีลองไปเสี่ยงโชคในเมืองหน่อยแล้วกันความจริงแล้วฉันถนัดด้านการสังเกตมากกว่าถ้าเกิดว่าโชคดีแล้วก็ไม่แน่อาจจะเจอผีเสื้อพิเศษพวกนั้นก็ได้รีบไปดูในเมืองเร็วเข้าท่านไซโน่เหมือนจะเจอผีเสื้อปาดเปียวแล้วนะจริงเหรอเขาอยู่ที่ไหนล่ะผีเสื้อกำลังบินไปที่สูงท่านไซโน่กำลังไล่ตามมันอยู่จะไปเดี๋ยวนี้แหละผมกับเป็นรุ่นพี่ไซโน่อ่ะพวกคุณเองก็ตามไปดูด้วยดีกว่าไหมภาพที่รุ่นพี่ไซโน่จับผีเสื้อได้ต้องควรค่าแก่การบันทึกเอาไว้มากๆแน่เลยเดี๋ยวฉันก็จะเข้าเมืองไปตามหาเหมือนกันไปเจอกันตอนนั้นนะโอเคงั้นพวกเราไปทางฝั่งไซโน่กันเถอะจากนั้นก็ไปดูว่าผู้เข้าชิงคนอื่นกำลังทำอะไรอยู่บ้างตะเกียบผมเห็นนะสเต็ปแรกก่อนเลยนะเดี๋ยวเริ่มจากการส่องนิโร่กับออยทำก่อนนิโร่นะฮะตามองกล้องรักษารอยยิ้มน้ำเสียงนุ่มนวลพูดจาชัดถ้อยชัดคำสิ่งที่ต้องระวังมีแค่นี้สินะนิโร่นะฮะออยทำครับใครจะได้รับชัยชนะในการแข่งรอบนี้นะลองคุยดูนะฮะตัดเข้าคัตซีนโอเคไม่คิดเลยว่าพวกเธอจะได้รับเชิญด้วยพวกเราต่างหากที่คิดไม่ถึงน่ะทำไมเธอถึงมาเป็นแขกรับเชิญพิเศษได้แต่เนี่ยสาเหตุมีอยู่หลายอย่างสาเหตุโดยตรงในนั้นคือถูกเสนอชื่อโดยนักปราชญ์คงเห็นว่าฉันลาออกจากตำแหน่งตัวแทนนักปราชญ์ไปแล้วดูว่างมากมีเวลาและความสามารถในการทำงานไม่ได้หรือมั้งแต่พวกเขาจะยกคำพูดที่มีหลักการนี้ขึ้นมาอย่างเช่นฉันเป็นคนสุขุมสามารถรับกันความยุติธรรมของการแข่งได้ก็ได้เธอเองก็ลำบากแล้วเนี่ยแต่เนื้องานนับว่าง่ายอยู่ไม่ต้องเปลืองแรงอะไรโอเคนิโร่นะฮะนี่เป็นครั้งแรกที่ได้มาอธิบายการแข่งแบบนี้เลยรู้สึกตื่นเต้นนิดหน่อยแฮะนิโร่ทำไมถึงมาเป็นแขกรับเชิญพิเศษได้ล่ะได้ยินทีมงานบอกว่าถ้าเกิดผู้เข้าชิงกับแขกรับเชิญต่างเป็นนักวิชาการจากสถาบันกันหมดคนที่มาดูการแข่งคงจะน้อยลงเยอะเลยฉันก็ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องพวกนี้เหมือนกันแต่ฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องดีนะที่ได้มีโอกาสมาอยู่ร่วมกับทุกคนแบบนี้น่ะพูดง่ายๆประมาณพิตตี้ MC อะครับประมาณนั้นแหละถูกไหมผ่อนไปตรงนั้นนะฮะสองเนล่าไม่มีสองคุยได้ไหมฉันก็ต้องเตรียมออกเดินทางได้แล้วลองไปเสี่ยงดูในเมืองดูแล้วกันโอ้นี่มันชี้ครบหมดเลยนี่ของไซโน่อยู่ตรงนี้แล้วก็ของคาเวอยู่นี่กับฟารุซานสการมุตอยู่นี่ถ้าไปหาไซโน่เลยเนี่ยน่าจะชิกเกอร์ควีตงั้นเราไปลองหาพี่ตินาริก่อนมาดูดิว่าทำอะไรอยู่คอเล่ด้วยนะเนี่ยคอเล่มีอะไรไหมส่องไม่ได้คลิปทาร์ปตัวหนึ่งตินาริไม่น่าจะได้เหมือนกันโอเคพูดกันว่าอะไรคือวัตถุดิบมาครบหมดแล้วจากนี้ก็รบกวนเธอช่วยฉันปรุงสูตรด้วยนะได้เลยค่ะชิโช
อือหือสการมุตมาถ้าส่องอีกจะโดนด่าไหมเนี่ยนี่ไงเคนเดสนี่เลยอยู่กับอีเซียสมกับเป็นงานนิทรรศการสถาบันคนมากันให้พึกเลยเธออยากซื้ออะไรก่อนล่ะซื้อของฝากที่เจ้ากลับไปก่อนดีไหมนะปกติเขาซื้อของฝากกันตอนสุดท้ายไหมพวกเราไปเดินเที่ยวที่อื่นก่อนแล้วกันสมมวกมาสมมวกไหนขอฉันหาที่ดีสักที่สิโอเคเวลาออกสตาร์ทช้าสุดแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวเราลองวับขึ้นข้างบนนะครับแล้วผมจะวิ่งไล่ลงมานะเพราะผมเป็นเจ้าหน้าที่มหามาตราจริงๆกับเพสไซโน่นะนี่น่าจะต้องเข้าไปข้างในสถาบันใช่ไหมนี่ผมจะไปหาคาเวกับฟารุซานก่อนปล่อยไปเยอะขนาดนี้น่าจะไม่มีปัญหาแล้วหรอมั้งเสื้อฉันเถอะไม่มีปัญหาแน่นอนทำอะไรไปเนี่ยส่องไม่ได้เหมือนเดิมเลยเป็นไดร็อกแบบแพ็คคู่นะแต่ว่าสการามุตเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเขามีความสามารถในการเชื่อมโยงกับต้นไมโลกถูกไหมก่อนหน้านี้ถ้าเราดูตามเควสของเขาอ่ะคือจะไปค้นข้อมูลอะไรนั้นก็ได้ป่ะถ้าจะพูดกันจริงๆอ่ะน่าจะได้เปรียบมากเลยนะและแถมมีความสามารถในการขึ้นที่แบบสุดยอดอีกถ้าจะแพ้ก็แบบก็ไม่รู้จะพูดยังไงอย่างน้อยอ่ะแบบเจ้าตัวคงถ้าไม่อยากเด่นเนี่ยโอเคเป็นไปได้แต่ถ้าแพ้แบบแพ้ขาดลอยเนี่ยไม่ใช่อ่ะไม่น่านะนี่เดี๋ยวเราลองดูนะครับเปิดแผนที่เพื่อตรวจสอบตำแหน่งของไซโนอยู่ล่างแล้วอยู่ตรงไหนเนี่ยเควสมันนำมาทางนี้เดี๋ยวพอดาเมจไหมเนี่ยไซโนในที่สุดก็ตามหาคุณเจอสักทีเดี๋ยวนะหรือว่านั่นจะเป็นผีเสื้อปาเตียวเราจับมันเข้าเซนเนอร์พอร์ตได้ไหมอยู่ตรงนั้นนะห้ามขยับจะจับได้แล้วเอสไซโน่คุณเป็นอะไรไปอ่ะนี่ไม่ใช่ผีเสื้อที่ต้องตามหานี่เป็นโอ้บินขึ้นมาได้สักทีไซโน่ได้ข่าวว่านายจับผีเสื้อปัดเปียวได้แล้วหรอขอร้องล่ะให้ฉันดูทีว่ามันมีหน้าตายังไงบ้างอะไรนี้อ่ะนี่มันจากคนที่ฉันปล่อยไปเป็นเหยื่อล่อไม่ใช่หรือไงไหนเนี่ยนะอยู่ดีไม่ว่าดีมาจับเหยื่อล่อที่ฉันปล่อยทำไมเนี่ยทำไมไม่ไปจับผีเสื้อปัดเดียววะเดี๋ยวนะลูกน้องลองคิดมุมกลับปรับมุมมองนะผีเสื้อที่นายทำหลอกได้แม้กระทั่งไซโน่นี่เป็นเรื่องดีเลยไม่ใช่หรือไงเหยื่อล่ออะไรใช่แล้วเมื่อก่อนตอนกำลังออกแบบภายในอยู่รอบหนึ่งฉันรู้สึกว่าดอกไม้ปลอมบนกำแพงดูจืดชืดไปใช่แล้วเมื่อก่อนตอนกำลังออกแบบภายในอยู่รอบหนึ่งฉันรู้สึกว่าดอกไม้ปลอมบนกำแพงดูจืดชืดเกินไปก็เลยตกแต่งติดผีเสื้อจากคนที่ขยับได้เพิ่มไปด้วยนะเพื่อที่จะทำผีเสื้อจากคนขนาดเล็กให้ดูสมจริงขึ้นฉันก็เคยไปขอคำปรึกษาจากรุ่นพี่ฟารุซานเป็นพิเศษนะและก่อนหน้านี้ไม่นานฉันกับรุ่นพี่ฟารุซานก็เอาผีเสื้อจากคนทั้งหมดมาปล่อยให้บินว่อนไปทั่วเมืองเองเขาถามว่าทำแบบนั้นไปเพื่ออะไรนะฮะอันนี้เป็นไปม่อนถามนะเรื่องแบบนี้จะยังมาถามอีกเด็กสมัยนี้ไม่เคยเห็นโลกกว้างเลยสินะหน้านี้มันเมมอ๋อแคปสิครับรออะไรฮะพวกเธอไม่เคยเล่นอะไรแบบนั้นหรือไงที่กระดาษเอาไว้บนใบไม้ไผ่เหรอไม่เก็ตพวกเธอไม่เคยเล่นอะไรแบบนั้นหรือไงที่กระดาษเอาไว้บนไม้ไผ่จากนั้นก็เอาไปบกไปบกมาในสวนดอกไม้แค่นี้ก็จะล่อผีเสื้อออกมาได้เพียบแล้วไม่นะอันนี้ไงไม่เคยแล้วหนึ่งไซโน่นะฮะมาซะก
อย่าบอกนะว่ารุ่นพี่กิจจะถูกต้องผีเสื้อในเมืองซูเมรุจะมองเหยื่อล่อจากคนของพวกเราเป็นพวกเดียวกันจากนั้นก็บินตามหลังพวกมันมาพวกเราแค่ต้องปล่อยและเรียกเหยื่อล่อกลับมาเรื่อยๆแบบนี้ก็จับผีเสื้อในเมืองได้ทั้งหมดจากนั้นค่อยคัดผีเสื้อปัดเปียวในตอนนั้นออกมาก็พอแล้วแบบนี้ก็ได้เหรอเนี่ยอย่าดูถูกสติปัญญาของรุ่นพี่เชียวฉันคิดวิธีคว้าชัยชนะได้ตั้งแต่ตอนที่ฟังกติกาแล้วหูแสบเหมือนกันนะเนี่ยแน่นอนว่าต้องขอบคุณรุ่นน้องคาเวที่ทำผีเสื้อจากคนสมจริงพวกนี้ขึ้นมาด้วยดูท่าหลายปีมานี้คณะคาเลวาใช่ไหมก็ใช่ว่าจะตกต่ำไปหมดนี่นาอย่างน้อยก็ยังพอทำผลงานในด้านสอนผู้สอนคนได้บ้างคณะคาชาเรวาสิฉันก็แค่ทำในสิ่งที่ตัวเองถนัดเท่านั้นแหละรุ่นพี่ก็ยังเป็นคนออกไอเดียนี้อยู่ดีไม่เห็นต้องเกรงใจกันไปมาเลยไว้หลังจากพวกเราจับผีเสื้อในเมืองได้หมดค่อยมาแบ่งคะแนนของการแข่งรอบนี้กันดูสิมีเหยื่อล่อจากคนกลับมาแล้วเอ๊ะเดี๋ยวนะทำไมด้านหลังเหยื่อล่อถึงว่างเปล่าล่ะสายตาฉันเริ่มฟ้าฟางแล้วหรอมันไม่มีอะไรอยู่จริงๆนั่นแหละวิธีของพวกคุณเหมือนจะไม่ได้ผลนะอันนี้ไปม่อนนะครับงานแข่งยังไม่จบสินะงั้นฉันไปหาที่อื่นละแปลกจังหรือว่ามีอะไรบางอย่างล่อความสนใจของผีเสื้อไปหรอไปกันเถอะเจ้ารุ่นน้องลองไปตามหาที่เหยื่อล่อบินกับม้ากันเถอะพวกเราก็ตามไปกันเถอะอันนี้ไปม่อนนะฮะแล้วเราต้องถ่ายรูปไหมกล้องมันอยู่ตะกี้เนี่ยอ้าวไปโน่ทำไมถึงเป็นของปลอมกันนะโอเคนี่คนย้ายตำแหน่งโอเคต้องเช็คใช่ไหมเนี่ยอู้พอลูซานคาเวททำไมพวกคุณถึงหยุดล่ะฮินาริมันกันใช่ไหมล่ะผีเสื้อมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ก็เพราะว่าฉันใช้เครื่องหอมสุดพิเศษน่ะฉันใส่น้ำหวานดอกไม้3ชนิดลงไปในเครื่องหอมผีเสื้อก็เลยบินมาตามกลิ่นหอมและบินห้อมล้อมตัวฉันเอาไว้งั้นจมูกของผีเสื้อก็ต้องไวมากเลยสินะฮะแต่ว่าไปแล้วผีเสื้อมีจมูกไหมนะผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยผีเสื้อไม่มีจมูกหรอกนะสายตาของพวกมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยแต่ผีเสื้อสามารถใช้หนวดในการแยกแยะกลิ่นได้และประสาทรับกลิ่นก็สุดยอดมากเลยนะพวกมันสามารถสัมผัสถึงกลิ่นดอกไม้ที่อยู่ห่างไกลออกไปได้ด้วยที่แท้ก็เป็นแบบนี้เองเมื่อก่อนผมเคยเลี้ยงผีเสื้อมาก่อนฮะผมจำได้ว่าเคยออกไปเด็ดดอกไม้ในป่าแล้วเอามาใส่ไว้ในกล่องแต่มันไม่เห็นจะกินเลยนั่นเป็นเรื่องปกติมากเลยแม้การเลี้ยงผีเสื้อจะไม่ใช่เรื่องยากแต่ก็มีจุดที่ต้องให้ความสำคัญอยู่เยอะเหมือนกันอย่างเช่นอุณหภูมิเหมาะสมหรือไม่อากาศเพียงพอหรือเปล่าพื้นที่กว้างพอไหมเป็นต้นนอกจากนี้ยังต้องคำนึงด้วยว่าอาหารที่เลือกมาถูกปากมันหรือเปล่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออย่าเอาแต่รบกวนเวลาพักผ่อนของมันด้วยความอยากรู้อยากเห็นไม่งั้นมันจะเครียดได้โอ้แน่นเป๊ะเลยผมเป็นอาจารย์ขอโทษฮะตอนนั้นผมชอบใช้นิ้วไปจิ้มๆปีกของมันบ่อยๆอ่ะมนุษย์มักจะเลี้ยงสิ่งมีชีวิตมากมายไว้ดูไว้ชมแต่ใช่ว่าสิ่งมีชีวิตทุกอย่างจะเหมาะแก่การเลี้ยงไปหรอกนะการดูแลอีกชีวิตหนึ่งเป็นงานยากนะอย่างน้อยก็ต้องศึกษาความรู้ที่เกี่ยวข้องมาล่วงหน้าก่อนจะพึ่งแค่อารมณ์ชั่ววูบไม่ได้คุณดูรอบรู้มากเลยฉันก็มีคำถามเหมือนกันไม่นานมานี้ฉันเพิ่งซื้อสคารับมาตัวหนึ่งแต่มันดูไม่มีชีวิตชีวาเลยรบกวนคุณช่วยหาสาเหตุให้หน่อยได้หรือเปล่าฉันอยากเลี้ยงดักเบิร์ดสักตัวน่ะควรต้องระวังเรื่องไหนบ้างหร
มันแข็งอยู่นะสมิงข้าวยาวเลี้ยงได้ไหมนะล้อมเลยเอาล่ะทุกคนคงมีคำถามมากมายที่อยากรู้กันสินะแต่ว่าฉันกำลังเข้าร่วมศึกชิงภาควิชาเจ้าปัญญาคงไม่มีเวลาตอบให้ทีละคำถามหรอกเอาอย่างนี้แล้วกันเดือนหน้าที่แกนฮาวาวิวจะจัดการบรรยายให้ความรู้ด้านวิชาชีววิทยานั้นไว้ถึงตอนนั้นฉันจะพูดเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสิ่งชีวิตด้วยก็แล้วกันถ้าหากว่าทุกท่านสนใจก็มาฟังกันได้ถ้ามีอะไรที่อยากรู้ก็เตรียมคำถามเอาไว้ล่วงหน้าก็ได้ฉันจะตอบแต่ละคำถามในการบรรยายเองยัตตาเยี่ยมไปเลยผมจะไปแน่นอนฮะหวังว่าทุกคนจะถามคำถามที่ปกติหน่อยนะอย่างคำถามจำพวกสมิงเข้ายาวเลี้ยงได้ไหมเนี่ยหลักๆก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเอาชนะมันได้หรือเปล่าโดนเน็บนะเนี่ย1สเต็ปนินาริกำลังโปรโมทการบรรยายให้ความรู้อยู่จริงๆด้วยแฮะแถมผลตอบรับก็ไม่เลวเลยแย่แล้วเผลอฟังอยู่นานเลยปรุสานยังเคิร์มอ่ะผมก็เป็นอาจารย์ของคอเล่มีท่าทางของอาจารย์อยู่จริงๆด้วยคุณพี่เมื่อกี้ฉันไปเดินดูแถวนี้มาแล้วผีเสื้อละแวกนี้ถูกดึงดูดมาด้วยเครื่องหอมหมดเลยแต่พวกเราปล่อยเหยื่อล่อจากคนไปที่ที่ไกลกว่านี้เพื่อเลี่ยงบริเวณนี้ได้นะงั้นพวกเราก็ลงมือกันเลยเถอะจะให้ผีเสื้อทั้งหมดถูกแกล้งไปไม่ได้การแข่งเริ่มดูเดือดขึ้นแล้วนะเนี่ยนักเดินทางพวกเราไปดูกันเถอะว่าผู้เข้าชิงคนอื่นกำลังทำอะไรอยู่บ้างโอเคอยากรู้ของสมบวกอ่ะเดี๋ยวลองคุยก่อนคอเล่อยู่แถวนี้ไหมเนี่ยแต่มันสวยมากเลยนะช็อตเนี้ยกลิ่นเริ่มจางแล้วล่ะลมพัดแรงกว่าที่คิดเครื่องหอมคงส่งกลิ่นได้อีกไม่นานโอเคไม่มีคอเล่จริงๆเหรอตะกี้น้องยังอยู่แถวนี้อยู่เลยนะฮะเอ๊ะถ้าย่อและสรุปแบบนี้จะดูขาดความรอบคอบเกินไปหรือเปล่านะนี่อะไรเนี่ยผมมาเจออะไรก่อนหน้าที่เควสมันจะไปหรือเปล่าบาดองใครดีนะที่ฉันไม่ต้องเข้าดันเจี้ยนด้วยนะแค่อะไรนะแค่ต้องอยู่เฝ้าข้างนอกก็พอแล้วโอเคทำไมถึงต้องเอาเรื่องแบบนี้ไม่ฉันจัดการด้วยไปขอให้รุ่นพี่ที่มีประสบการณ์เยอะๆทำไม่ได้หรือไงทีไซโน่ไปทีนึงแล้วก็มีคารุซานกับคาเวที่ยังอยู่ตรงนี้สการามุดมีการย้ายที่โอเคมีเขาให้เราไปที่ไหนต่อให้ไปหาไซโน่เหรอฮันซนอันนี้เลล่าย้ายที่แล้วนะฮะก็จะคุยได้นะมีฮิตเน้นไดร็อกกับโบนัสไดร็อกอยู่เยอะเหมือนกันนะเนี่ยต้องคอยเข้ามาดูเลล่านะฮะส่องไม่ได้โอเคเลล่ามีความคืบหน้าอะไรบ้างไหมฉันตามหามานานแล้วยังไม่เห็นผีเสื้อปัดเปียวเลยแต่กับจับกลไกจากคนที่คล้ายผีเสื้อได้บนหลังคาตั้งหลายตัวไม่รู้ว่ามาจากไหนกันแน่แต่คนที่ฟารุซานกับคาเวปล่อยมันนี่บินม่อนไปทั่วเลยนะฉันจะลองพยายามหาอีกหน่อยแต่ว่านะสังเกตตั้งแต่เมื่อกี้นี้แล้วว่าผีเสื้อในเมืองน้อยลงเยอะมากน่าจะเป็นวิธีของผู้เข้าชิงคนอื่นใช่ไหมฉันก็จะตั้งใจคอยสังเกตกันหืมนี่มันหรือว่าไม่คิดเลยว่าจะเจอที่นี่ต่อจากนี้แค่จับมันได้ก็พอแล้วสินะบินหนีไปแล้วบินเร็วจีเลยอ่ะออยถ้ำเจ้าหมอนั่นพูดว่าความเร็วในการบินก็เร็วกว่าหน่อยนึงไม่ใช่หรือไงนี่มันเร็วกว่าเยอะมากเลยนะเอาให้เราตามไปเครื่องบอกพิกัดส่งเสียงแล้วมีคนเจอผีเสื้อปัดเดียวแล้ว
มีให้ตามเลล่าไปแต่ก่อนหน้านั้นเราจะสนแน่นอนฮะผมเป็นคนที่โซนอยู่แล้วไซโน่อยู่ไหนเนี่ยไซโน่เอ้านี่มันอันนี้นี่หว่านักเรียนที่เข้ามาใช่ไหมภาควิชาเจ้าปัญญาอ๋อเด็กๆที่มาดูแหละเรื่องของตัวแบบการเลือกภาควิชาสินะใช้เวลาเยอะไปกว่าที่คิดโอเคนี่น่าจะเป็นซุ้มสินะวาฮาเกมปริศนาเหรอโอเคหรือว่าเรื่องเล่าพวกนี้ยังซับซ้อนเกินไปงั้นเหรอผมว่าผมต้องเจอซุ้มก่อนที่มันควรจะถึงเวลาแน่เลยนี่ไงนี่เป็นแค่ของเล่นจริงๆนะเฮ้อคราวนี้ไม่ว่ายังไงอะไรอ่ะฉันก็ไม่รับงานนี้อีกแล้วโอเคของเล่นมันน่าจะเป็นนั่นแน่เลยไอของภาควิชาเรล่าที่มันสมหมวกนี่หว่าแล้วคนอื่นนะสตาร์คาเฟ่ฝั่งของคาเวกับฟารุซานเขาบอกว่าจะออกไปข้างนอกนะแต่ว่าตำแหน่งอยู่ไหนเนี่ยไม่เห็นมีเลยอ่ะฮะให้มาตรงนี้อ๋อจู่ๆฉันก็นึกขึ้นได้ต้องซื้อตลับเครื่องสำอางให้เธอด้วยไม่ต้องหรอกน่าจะไม่ได้ใช้นะเวลาปกติอาจไม่ได้ใช้แต่เตรียมเอาไว้ก็ไม่ใช่เรื่องแย่นี่นาเอาหน้าเชื่อฉันไม่ผิดแน่หึอะไรอ่ะบนหัวเธอเป็นใครน่ะมีธุระอะไรกับฉันงั้นหรอกรุณาอย่าขยับเอ้าสั่งให้ฉันอย่าขยับมันหรอใครส่งเธอมาดีเซียวางใจได้เรื่องยุ่งยิ้มเล็กน้อยเธอทำอะไรน่ะครับดีครับรออะไรครับแล้วมันเป็นอะไรนะไอ้นั่นน่ะไอตัวเนี่ยเครื่องประดับพอดีด้วยนะที่ผีเสื้อไปตอมอ่ะคุณกำลังตามหาสิ่งนี้สินะอันนี้จับไว้ให้ดีล่ะผีเสื้อเมื่อกี้มันมาเกาะอยู่บนหัวฉันหรอคุณคือไม่เจอกันนานเลยนะคุณเลล่าอ้าวรู้จักกันเหรอเนี่ยเพื่อนหรออืมหรือว่าจะเป็นคนที่เคยพูดถึงก่อนหน้านี้นั่นสิพวกเธอสองคนไปรู้จักกันตอนไหนเนี่ยอืมตั้งระยะหนึ่งแล้วล่ะครั้งแรกที่ฉันตื่นขึ้นจากการละเมอก็พบว่าตัวเองมาโผล่อยู่ที่หมู่บ้านอาลูแล้วตอนนั้นคุณแคนเดสช่วยดูแลฉันเป็นอย่างดีเลยละเมออีท่าไหนเนี่ยมันไกลมากเลยนะซูเมรุกับอาลูเนี่ยเห็นแล้วล่ะตอนนั้นเขาดูสีหน้าไม่ดีเท่าไหร่ฉันก็เลยเลี้ยงของกินเขานิดหน่อยแถมยังได้ฟังเขาเล่าเรื่องที่เข้าใจยากอีกมากมายด้วยทำนายเอ่ยท้องฟ้าค่ำคืนเอ่ยดวงดาวเอ่ยฟังดูแล้วโรแมนติกมากเลยโอ้ใช่คุณยังเอาผีเสื้อตัวนี้อยู่ไหมนะฉันเห็นว่าคุณไล่ตามมานี่นี่โอ้ใช่คุณยังจะเอาผีเสื้อตัวนี้อยู่ไหมนะฉันเห็นคุณวิ่งไล่ตามมันมาเนี่ยฉันเก็บมันเอาไว้ก็ไม่มีประโยชน์ถ้าคุณไม่เอาแล้วก็ฉันปล่อยมันบินไปแล้วนะอย่าเอาไว้เถอะอย่าเกรงใจไปเลยที่เสื้อปาดเปียวว่องไวขนาดนั้นแท้แต่แคนเนสกลับจับมันได้ง่ายๆเลยอ่ะในสายตาฉันมันก็ไม่ได้เร็วเท่าไหร่นะฉันยังกลัวว่าจะทำมันเจ็บอยู่เลยดีนะที่ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ต้องขอโทษด้วยนะจู่ๆก็เห็นเธอพุ่งมาแบบนั้น
ฉันนึกว่าเป็นมือสังหารที่ใครส่งมาซะอีกโจทย์เยอะดิถึงจะไม่มีมือสังหารที่ไหนที่โตลุ่มจนใต้ตาดำขนาดนี้ก็เถอะว่าแต่เธอกำลังเข้าร่วมการแข่งอยู่หรอถึงการแข่งจะสำคัญแค่ไหนแต่ก็อย่าลืมพักผ่อนด้วยสิฉันจะระวังนะขอบคุณพวกคุณมากเลยงั้นพวกเราไปเดินเที่ยวต่อละไปเจอกันนะแล้วนักเดินทางที่ต้องพกกล้องตลอดพวกเราก็กลับไปพร้อมกับเดล่าเธอแล้วสมมวกอยู่ไหนเนี่ยสมมวกเอาไม่ได้คุยกับสมมวกเลยตะเกียช็อตตะเกียตอนที่เราแบบมาเข้าเควสเหมือนน่าจะมีคนที่จับผีเสื้อได้แล้วหรือเปล่านะอุ้ยคัตซีนไม่ทัน2เลยดูเหมือนจะมีผู้เข้าชิง3คนนำผีเสื้อปาดเดียวกลับมาแล้วนะการแข่งรอบแรกจบลงแต่เพียงเท่านี้หวังว่าทุกท่านจะพยายามต่อไปในรอบที่2นะเอาล่ะแยกย้ายได้ประโยคตัดบทจบของคุณออยถ้ำก็ยังเด็ดขาดฉับไวเหมือนเดิมเลยนะคุณก็สามารถลองพิจารณาวิธีนี้เพื่อมีชีวิตที่สามารถสบายกว่านี้ได้นะคุณนิโร่เดี๋ยวก่อนสิ2อันดับแรกคือใครน่ะอันดับแรกคือคุณทินาริส่วนอันดับ2กำลังคุยหาลือกันอยู่หาลือเอ้ยออยถ้ำฉันเพิ่งคิดวิธีดีๆได้ที่2จะได้รับคะแนน2คะแนนไม่ใช่เหรอฉันแบ่งเท่าๆกับรุ่นพี่ฟารุซานก็ได้แล้วไม่ใช่หรือไงขอนับถือในจินตนาการของนายเลยแต่ตั้งแต่ต้นจนจบคู่มือศึกชิงภาควิชาเจ้าปัญญาไม่มีตรงไหนที่ระบุกฎแบบนี้เอาไว้เลยเขาบอกให้เพิ่มตอนนี้เหรอนายคิดว่ามันเป็นไปได้ไหมล่ะนายคงไม่ขัดขวางฉันคว้ารางวัลหรอกใช่ไหมนายสามารถเขียนความคิดอันไร้เดียงสาของตัวเองเป็นลายลักษณ์อักษรจากนั้นก็ยื่นเรื่องให้กรรมการผู้จัดงานได้พวกเขาจะให้คำตอบภายใน3วันทำการแบบนั้นก็ช้าไปสิก็ไม่ได้นะจะฝันทั้งทีก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันเข้าใจละที่แท้คาเวกับฟารุซานก็จับผีเสื้อปัดเปียวได้ร่วมกันสินะแต่กฎการแข่งกำหนดเอาไว้ว่าสามารถรับคะแนนไปได้แค่คนเดียวคือไม่ได้นะเห็นแก่ที่เธอเรียกฉันว่ารุ่นพี่และขอคำชี้แนะจากฉันอย่างนอบน้อมคะแนนคราวนี้ฉันให้เธอก็แล้วกันนะงั้นฉันจะจดคะแนนไว้ที่ชื่อคุณคาเวแหละนะไม่ได้ถ้าฉันเป็นฝ่ายได้คะแนนไปงั้นก็แปลว่าความทุ่มเทของรุ่นพี่ฟารุซานจะถูกลบเลือนไปทั้งหมดเลยไม่ใช่หรือไงรุ่นพี่อาจคิดว่ายังไงก็ได้แต่จะให้ฉันยอมรับอย่างเต็มอกเต็มใจไม่ได้หรอกนะอันนี้จริงฉันไม่ใส่ใจหรอกนะยังไงก็เหลือการแข่งอีกตั้ง2รอบถึงแพ้ไปรอบนึงก็ไม่เห็นเป็นไรเลยแต่ในเมื่อเธอยืนหยัดขนาดนี้แล้วฉันก็มีวิธีอยู่วิธีนึงนะพวกเราจับฉลากมาดูว่าใครจะได้คะแนนไปแล้วกันเสียงดวงนะฮะจริงเป่ายิงฉุบได้ไหมจับฉลากมีปัญหาอะไรหรอไม่มีอะไรงั้นใช้วิธีนี้แหละงั้นฉันจะเป็นคนทำฉลากให้เองอดรอกันสักครู่นะคาเวแพ้นะฮะนี่มันช่างขอโทษแล้วนะรุ่นน้องเหมือนโชคจะเข้าข้างฉันล่ะนี่เป็นสิ่งที่รุ่นพี่ควรได้รับอยู่แล้วฉันก็แค่คิดว่าตัวเองช่างดุงซวยก็เท่านั้นคงเพราะเป็นแบบนี้ในชีวิตถึงมีแต่เรื่องชวนปวดหัวมากมายละมั้งนายกำลังคิดว่าเรื่องชวนปวดหัวหนึ่งเรื่องของนายก็อยู่ข้างหน้านายสินะไม่ค่อยเห็นคนที่ดวงซวยแต่ก็ยินยอมใช้การจับฉลากมาตัดสินแพ้ชนะจริงๆนั่นแหละไหนจับไปเข้าใจอะไรฉันก็แค่ไว้ค่อยเขียนกันทีหลังตอนนี้จดคะแนนไว้ใต้ชื่อฟารุซานก่อนแบบนี้การแข่งรอบแรกก็จบลงอย่างเป็นทางการแล้วล่ะ
การแข่งว่าว2จะจัดขึ้นในทะเลทรายเมื่อถึงตอนนั้นโต๊ะแขกรับเชิญก็จะโยกย้ายไปอยู่ที่หมู่บ้านอาอารูด้วยไว้ถึงเวลาก็ขอให้ทุกท่านไปรวมตัวกันที่หมู่บ้านอาอารูด้วยพอถึงตอนนั้นฉันจะประกาศเนื้อหากติกาในการแข่งขันรอบ2ก่อนหน้านั้นเป็นเวลาตามอัธยาศัยฉันเลิกงานแล้วไว้เจอกันนี่มันอะไรเนี่ย AI ใช่ไหมเนี่ยเอาคาเวคุณคาเวอย่าเศร้าไปเลยการถอนหายใจจะทำให้โชคหายไปด้วยนะอย่างนั้นหรองั้นฉันจะสูดหายใจเข้าลึกๆเดี๋ยวนี้แหละน่าจะกู้โชคที่หายไปกลับมาได้นะนะไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรก็แค่2คะแนนเองไม่ได้จะสินแพ้ชนะเลยสักหน่อยเดี๋ยวรอบหน้าฉันก็ชนะกลับมาได้เองทุกคนรอดูได้เลยดูท่ารุ่นน้องจะกลับมาล่าเริงแล้วนะแต่ฉันคุ้นเคยกับแถบทะเลทรายมากเลยนะจะบอกให้พอถึงตอนนั้นอย่าแพ้ให้ฉันล่ะก็แน่แหละต้องคุ้นอยู่แล้วว่าเพราะว่าเขาหายไปทางฝั่งทะเลทรายอ่ะฉันไม่ได้ไปทะเลทรายเป็นครั้งแรกสักหน่อยฉันไหวแน่เอาล่ะคุยกันแค่นี้แล้วกันฉันขอไปทำความคุ้นเคยกับภาพแวดล้อมก่อนเราจะมีเจอฮิดเด้นไดร็อกอะไรแถวโซนนั้นไหมอันดับตอนนี้คือทิซันลิกที่1ปารูซานที่2แล้วก็เลล่าที่3ก่อนการแข่งรอบหน้าจะเริ่มพวกเราไปพักผ่อนกันให้เต็มที่เถอะไปเที่ยวไหนก่อนดีนะไหนดูสิทั้งสองคนเหมือนกำลังจะปวดหัวอยู่สินะถ้าไม่รู้ว่าจะเริ่มเดินเที่ยวงานนิทรรศการสถาบันจากตรงไหนงั้นฉันมีที่แนะนำนะไปคุยกับเจ้านายของเราหน่อยเป็นไงมอเจน่านะฮะเอ๊เจ้านายที่เธอพูดถึงคือใครน่ะพวกเรารู้จักด้วยหรอแน่นอนว่าต้องเป็นคนค้าขายที่โด่งดังที่สุดในสมุนุนสีนายท่านแห่งซังเกมัดเบเหรอที่ไม่มีใครไม่รู้จักไงล่ะโดริโอเคใช่แล้วล่ะเจ้านายส่งฉันให้มาแจ้งทั้งสองท่านเป็นการเฉพาะท่านรออยู่ที่ประตูทางเหนือของทางเมืองซูเมลุนะโอเคตัดเข้าคอยซีนครับโดลีอุ้ยแฮแม่นี่มันนักเดินทางกลับไปม่อนน้อยไม่ใช่หรือไงนี่แบบทั้งเจ้านายทั้งลูกน้องเหมือนกันเด้โดลีเป็นเธอจริงๆด้วยเธอก็มางานนิทรรศการสถาบันเหมือนกันหรอแน่นอนสิเพราะเป็นงานนิทรรศการสถาบันช่วงนี้คนเลยเข้าออกซูเมลุเยอะแยะจะไปหมดเลยนี่เป็นโอกาสดีในการทำมาค้าขายเลยล่ะโอ้โหที่นี่คือทางเข้าเมืองซูเมลุแถมยังอยู่ติดกับงานลื่นเริงประเทืองปัญญาอีกต่างหากไม่ต้องกังวลเลยเรื่องลูกค้าฉันได้ยินเสียงกุ้งกิ้งของมอล่าที่เพิ่มมาในกระเป๋าแล้วคุณน้องตาแบบโอเคแคปไว้แน่นอนครับโมเมนต์แบบนี้ไม่พลาดนะครับนี่แหละของดีเป็นไงซื้อของดีจากฉันหน่อยไหมอยากได้อะไรก็มีหมดไม่มีหลอกกันแน่นอนหูเสียงแบบคนภาคนี่ยอมใจจริงเลยงั้นมีของอร่อยหรือเปล่ามางานนิทรรศการสถาบันทั้งทีแต่นึกถึงแต่เรื่องกินมาถึงว่าต้องมีของกินอยู่แล้วแน่นอนแต่ขอแนะนำให้ทั้งสองท่านซื้อของที่คุ้มค่ากว่านั้นดีกว่านะโดนด่าเป็นช็อตสินะงานลื่นเริงประเทืองปัญญาจะงานลื่นเริงประเทืองปัญญาจะเริ่มเร็วนี้พอถึงตอนนั้นแต่ละภาควิชาจะจัดเตรียมการท้าทายเล็กๆน้อยๆเอาไว้ชูสามารถซื้ออาหารเสริมพลังสุดเปี้ยงป้างได้นะหลังจากกินแล้วในเวลาช่วงสั้นๆจะสามารถเพิ่มความไวของประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหวพละกำลังก็จะแข็งขึ้นสุดฤทธิ์ไม่ว่าจะเจอกับการท้าทายลูกแบบไหนก็เป็นเรื่องจิ๊บจ้อย
ไม่อะพวกเราไม่ต้องใช้มันหรอกอาณาจักรเล็กน้อยพวกนี้เป็นเรื่องหมูสำหรับฉันก็นักเดินทางอยู่แล้วเดี๋ยวพวกเราจะไปแสดงฝีมือที่งานลื่นเลิงประเทืองปัญญาให้เห็นเองถ้าอยากได้แค่ของอร่อยแล้วก็ถ้าเธอไม่มีแล้วก็พวกเราไปหาจากที่อื่นแล้วกันนี่มันหยาบมากเลยเนี่ยเอาเธอได้กำไรนิดหน่อยก็ยังดีพวกคุณอยากกินอะไรกันล่ะคือเสียงภาคแบบต้นฉบับของญี่ปุ่นนี่คือแบบยกนิ้วให้คนภาคโดเรจริงๆอ่ะเขาคิดดูก่อนนะฉันเริ่มหิวนิดหน่อยแล้วแฮร้านเธอมีทาชินบ้างไหมนะขอฉันหาดูก่อนนะมีมาลูกค้ารายใหญ่เลยนะอเมริกาถ้าสำเร็จแล้วก็อนาคตของพวกเราจะต้องสะดวกสบายราบรื่นแน่นอนท่านนี่รับเอาไว้ทาชิน2ชุดบอกแล้วไงว่าในท่านซิจิเมตเปมีครบทุกอย่างน่ะอันนี้คือถ้าอ่านไม่ถูกก็นั่นแหละฮะตามนั้นนะครับบอกผมได้นะเออไม่รู้เหมือนกันว่ามันอ่านว่าอะไรอ่ะจริงๆมันน่าจะอ่านซันจิมัตเปหรือเปล่าหรือมันก็ซื้อซิงมัตเปไปเลยอะไรงั้นน่ะเออผมไม่รู้หลักโพนาว่ามันเป็นโพนาของภาษาอะไรอ่ะนะเงียบไปเลยเอ๊ะนักเดินทางกำลังดูอะไรอยู่หรอเหมือนเมื่อกี้จะมีคนใครอ่ะคนรู้จักพวกเราเหรอเปล่าไม่มีอะไรเราตอบไปนะฮะคนน่าสงสัยเหรอหรือว่ากำลังถูกใครจับตามองอยู่โดริเหมือนเธอจะรู้อะไรบางอย่างเลยนะฉันไม่รู้หรอกนะว่าเมื่อกี้พวกคุณเห็นใครเข้าแต่ฉันก็มีข่าวกองเกี่ยวกับงานนิทรรศการสถาบันที่คนอื่นไม่มีอยู่จริงๆนั่นนะถ้าทั้งสองท่านสนใจแล้วก็เดี๋ยวก็สามารถมาเจรจาซื้อขายกับฉันได้นะอ่ะฮะเฟสจบแต่คนไม่จบมีต่ออู้อ้าแสบตามีการท้าทายให้เราเล่นหมดนี้เลยเหรอโอ้โหแต่จะบอดแสงแสบโอ้โหพระเจ้าช่วยเฮ้ยอะไรเนี่ยเยอะมากเลยนะเอาของโดริก่อนทั้งสองคนตัดสินใจจะซื้อข่าวกองจากฉันแล้วหรือยังฉันก็สนใจข่าวกองเฉพาะที่เธอพูดจริงๆอะนะแต่ฉันขอดูราคาก่อนแล้วกันถ้าแพงเกินไปแล้วก็พวกเราขอบายราคาเดียวเลย1ล้านมอลล่าไปมอนบอกว่าจะแพงเกินไปแล้วช่างมันเถอะ1ล้านมอลล่าซื้อของอร่อยได้เยอะแยะเลยนะแป๊บนะคุณลูกค้าไหนขอดูหน่อยอะไรนะวันนี้ไปมอนน้อยไปลูกค้าคนที่ 1,001 นั้นหรอไม่อยากจะเชื่อเลยจะได้รับข่าวกองพิเศษเฉพาะราคา1ล้านมอลล่าไปฟรีๆเลยเนี่ยนะเอ๋มีเรื่องดีแบบนั้นด้วยเหรอเดี๋ยวก่อนนะคงไม่คิดจะหลอกเอาตังค์เราทีหลังหลอกใช่ไหมประโยคแรกฟรีประโยคที่สองเก็บตังค์อะไรแบบนี้อ่ะไม่อยากฟังไม่ต้องฟังลูกค้าท่านต่อไปเชิญเลยค่ะลูกค้าท่านต่อไปอย่าพึ่งฉันผิดไปแล้วก็ได้พวกเราจะฟังข่าวกองพิเศษเฉพาะโดริเรื่องแรกพวกคุณยังจำมงกุฎเจ้าปัญญาได้ไหมจำได้สิได้ยินมาว่ามีแค่ผู้ชนะเลิศถึงจะมีสิทธิ์ใส่มงกุฎนั่นใช่ไหมล่ะเหมือนจะเป็นของที่แพงสุดๆไปเลยนะถูกต้องมงกุฎที่ซาชินบริจาคให้กับสถาบันแหละมันเป็นวัตถุโบราณที่ล้ำค่ามากเลยนะแต่หลังจากมงกุฎที่ว่าถูกบริจาคให้กับสถาบันเนี่ยพวกสถาบันเคยทำมันหายไปรอบหนึ่งด้วยนะเอ๊ะทำไมพวกเราไม่เห็นได้ยินเรื่องนี้มาก่อนเลยอ่ะถ้าทุกคนรู้กันหมดมันจะนับว่าเป็นข่าวความพิเศษเฉพาะได้ยังไงกันล่ะแน่นอนว่าข่าวกองนี้ไม่ได้นั่งเขียนแต่งขึ้นหรอกนะมีพยานเห็นเหตุการณ์ด้วยล่ะแถวชานเมืองแถบใต้มีคนหนุ่มคนหนึ่งที่ชื่อว่าคัสเมอร์เหรอถ้าพวกคุณสนใจก็ลองไปถามเขาดูสินี่เควสต่อเนื่องเหรอรหัสลับคือเรื่องเมื่อ20ปีก่อน
ไม่เควสมันเยอะเงี้ยโอ้โบสต้องไม่ได้อดโอเคเดี๋ยวเราไปตามเควสตรงนี้ก่อนมานี่เลยพยานใช่ไหมพวกเธอเป็นใครมาหาฉันมีธุระอะไรหรอเรื่องเมื่อ20ปีก่อนเห็นทีฉันไม่ควรจะพูดไปทั่วจริงๆนั่นแหละนะคราวก่อนแค่ดื่มเยอะไปหน่อยเลยเผลอหลุดปากพูดออกมาปรากฏว่าช่วงนี้มีคนวิ่งโล่มาถามหายพรึบเลยในเมื่อคุณอยากรู้ฉันก็จะเล่าให้ฟังแล้วกันเมื่อ20ปีก่อนฉันเป็นแค่เด็ก6ขวบฉันจำเรื่องที่เกิดขึ้นตอนนั้นไม่ค่อยได้เท่าไหร่แล้วก่อนหน้านี้ดันไปเห็นไดอารี่ที่เขียนตอนเด็กเข้าฉันถึงคับคล้ายคับคาจะจำเรื่องตอนนั้นขึ้นได้ปีนั้นก็ได้จัดศึกชิงภาควิชาเจ้าปัญญาขึ้นเหมือนกันการแข่งขันมีทั้งหมดด้วยกัน3รอบรอบสุดท้ายจัดขึ้นที่นอกเมืองฉันร้องเล่าๆให้แม่พาฉันไปดูที่นอกเมืองแม่ไม่ยอมตกลงฉันก็เลยแอบวิ่งไปดูคนเดียวจากนั้นล่ะจากนั้นฉันก็หลงทางอยู่นอกเมืองกลางป่าดิบตายไม่มีมนุษย์ให้เห็นสักคนเลยล่ะฉันเริ่มกลัวมากขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายก็อดร้องไห้โฮมขึ้นไม่ได้ในตอนนั้นเองฉันก็ได้เห็นสิ่งมีชีวิตประจันบางอย่างฉันจำไม่ได้ว่าพวกมันมีหน้าตายังไงจำได้แค่ว่าฉันในตอนเด็กหยุดร้องไห้ทันทีที่เห็นพวกมันเลยล่ะเราเดากันว่าเป็นอาราดาล่านะฮะพวกมันพาฉันไปที่สถานที่จัดงานแข่งน่าเสียดายที่ตอนนั้นถึงช้าเกินไปการแข่งขันจบไปนานแล้วตอนที่ฉันกำลังผิดหวังอยู่นั้นจู่ๆฉันก็เห็นสิ่งมีชีวิตมหัศจรรย์ตัวหนึ่งค่อยๆเดินลากมงกุฎมามงกุฎนั้นสวยมากมันส่งประกายวิบวับท่ามกลางแสงจันทร์ฉันอดที่จะเดินตามไปไม่ได้ฉันเห็นว่าเจ้าตัวเล็กนั่นซ่อนมงกุฎเอาไว้ในโพรงต้นไม้แห่งหนึ่งจากนั้นก็หายป๊อบไปกับตาฉันอยากลองจับมงกุฎอันนั้นดูแต่ตอนนั้นนั่นเองเสียงแม่ของฉันก็ดังขึ้นมาแต่ไกลที่แท้พอท่านพบว่าฉันหลงทางท่านก็เลยเรียกเพื่อนบ้านให้มาช่วยกันตามหาฉันน่ะสุดท้ายฉันก็ไม่ได้จับมงกุฎนั้นจนต่อมาพอโตขึ้นแล้วได้เห็นมงกุฎเจ้าปัญญาในศึกชิงภาควิชาเจ้าปัญญาฉันถึงตระหนักได้ว่ามันน่าจะเป็นสิ่งเดียวกันนะโอเคคุณยังจำได้ไหมว่าตอนสุดท้ายมงกุฎนั้นไปอยู่ที่ไหนน่ะเหมือนจะเป็นป่าอวีดยานะต่อมาฉันก็เคยไปอีกตั้งหลายรอบแต่ไม่พบเบาะแสอะไรเลยถึงฉันพูดออกไปก็ไม่มีคนเชื่อขนาดฉันยังจำได้ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เลยบางทีอาจเป็นฉันในวัยเด็กที่นอนฝันเห็นก็ได้นะแล้วเดินทางพวกเราลองไปดูกันไหมน่ะโอ้โอ้โอ้โอเหมาะแสต่อไปข้างนอกถ้าเป็นอาราณาล่านี่ก็คุยกันได้นะไหนเนี่ยโอ้โหโพงเหรอบ้านใครวะเนี่ยตรงนี้เหมือนจะมีพงต้นไม้อยู่นะแต่ด้านในโบเบไม่มีอะไรเลยอ่ะหึเดี๋ยวนะเหมือนในนี้จะมีกระดาษโน้ตอยู่ด้วยนาราที่ดีสอนตัวหนังสือให้กับอาราคาตยาปางั้นชื่ออันนี้ผมขอละแล้วกันนะงั้นก็ต้องปกป้องนาราที่ดีเอาไว้นารานี่คือหมายถึงพวกมนุษย์ถูกไหมเฟซเมื่อ20ปีก่อนอ่ะฮะเป็นเฟซที่เกี่ยวกับอารานาล่านะนิโซนก่อนโอเคมาร์คตำแหน่งไว้ก่อนนี้ไปแล้วจบแล้ว1เควสแผนเส้นทางสัญจรอันต่อไปมาเราทำเรียงไปเลยนะโอเคแผนที่1สวัสดีฉันคือดายาจักรณะคาชาเลวาเธอก็มาร่วมงานลื่นเริงประเทืองบรรยาเหมือนกันหรือนี่นี่คือโครงการเกมที่คณะของเรานำเสนอแผนเส้นทางสัญจรยังไงล่ะว่าไงสนใจอยากลองดูไหม
โอเคเราถามเขานะครับเกี่ยวกับการวิจัยของคณะนะเขาบอกว่าส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับกลไกแล้วก็สิ่งปลูกสร้างโอเคอ่ะอันนี้ไม่ค่อยมีอะไรผมจะข้ามๆบ้างนะแผนที่เหรอวิจัยโครงการเกมแผนเส้นทางสัญจรออกมาได้ในที่สุดมีคนร่วมวิจัยค่อนข้างที่จะมากใช่ไหมจากไดอะล็อกก่อนหน้าโอเคพูดง่ายๆก็คือผู้เล่นต้องใช้ของต่างๆที่เราเตรียมไว้ให้มาสร้างเส้นทางนั่นเองไม่ว่าจะเป็นสะพานเอ่ยบันไดพาดเอ่ยสุดท้ายเป้าหมายคือการสร้างเส้นทางให้สามารถมุ่งตรงไปสู่ปลายทางได้หลังจากสร้างเสร็จแล้วเราจะทำการตรวจงานในตอนสุดท้ายอีกครั้งเหมือนตรวจสิ่งปลูกสร้างตอนสุดท้ายโอเคจำนวนครั้งลองไม่จำกัดถล่มพังก็ไม่เป็นไรโอเคนี่น่าจะเป็นเกี่ยวกับคณะของตัวคาเวนะลองดูเลยแล้วกันใช้สกิลตัวละครไม่ได้เปลี่ยนตัวก็ไม่ได้วัสดุก่อสร้างชิ้นเดียวกันมีจำนวนที่ใช้มากขึ้นเท่าไหร่แต้มวัสดุก่อสร้างที่เสียไปก็จะเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นพูดง่ายๆก็คือให้ไปวางตรงส่วนของสิ่งปลูกสร้างเนี่ยเพื่อให้มันไปถึงถูกไหมโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมจะลองเล่นดูนะครับเสร็จปุ๊บจะตัดไปตอนตาที่แบบมันผ่านแล้วนะเพราะไม่งั้นน่าจะเสียเวลามากๆเลยแหละนี่เราต้องไปทางไหนเนี่ยมีขอนไม้ด้วยเป็นบันไดพาดฮะจะวางได้เหรอเนี่ยนี่เดี๋ยวผมลองแบบนี้ก่อนดูว่ามันจะรอดไหมพอยที่1ชิคพอยที่2อือหือโอ้เฉียวๆอยู่นะเนี่ยโอเคเขาไม่ได้บังคับเรื่องที่ตายกี่รอบใช่ไหมมันมีแดดไป
แล้วก็ล่อนให้มันโดนตรงนี้แต่จริงๆถ้าสตามิน่าไม่หมดแล้วผมขึ้นถูกข้างอ่ะมันก็ไปต่อได้อยู่นะโอเคที่หนึ่งน่าจะถึงอยู่นะเรียบร้อยแค่นี้ใช่ไหม3ดาวสำเร็จด้วยวัสดุก่อสร้างไม่เกิน800ตะกี้ผมใช้ไปอยู่ที่300กว่าเองนะโอเคนี่อันนี้อันนึงนี่เป็นเกี่ยวกับโบราณคดีแล้วก่อนหน้านี้เกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างของภาควิชาอะไรวะเขาแนะนำตัวนะครับเขาบอกว่าตัวของเขาเนี่ยเป็นคนของคณะวาฮูมานาซึ่งตรงจุดเนี่ยเขาจัดเกมเกี่ยวกับการสำรวจทางโบราณคดีอยู่พวกนักวิชาการพวกนี้ทำการวิจัยก็ต้องไปสำรวจทางโบราณคดีด้วยตัวเองกันบ้างแล้วยังไงต่อเขาไม่ได้ให้เราสำรวจจริงๆแต่ว่าเป็นการจำลองพฤติกรรมการสำรวจมีการฝังแบบจำลองโบราณวัตถุไว้รอบๆเมืองสุเมรุล่วงหน้าแล้วพวกเราจะเรียกสถานที่ที่ฝังพวกนี้ว่าเขตสำรวจโบราณคดีเป็นการโชคคราวแล้วกันผู้เข้าร่วมกิจกรรมแค่ต้องพกเครื่องตรวจหาที่เราทำขึ้นพิเศษแล้วก็ไปลองขุดโอเคก็คือเป็นเควสสำรวจใช่ไหมการแบ่งประเภทในการใช้งานด้วยไปข้ามๆบ้างนะอันนี้รู้สึกว่าน่าจะเป็นไอ้นั่นแน่เลยไอ้ที่มันเป็นแปะๆเครื่องกลมอะไรสักอย่างเดี๋ยวน่าจะให้ไอเทมมามีเครื่องตรวจสอบพลังธาตุด้วยแล้วเขาบอกว่าถ้าสมมุติขุดเจอแบบจำลองโบราณวัตถุทั้งหมดเราจะมีของรางวัลเตรียมจะมอบให้ด้วยนะมาทีเขาพูดถึงว่าเขาจะแจกของส่วนของของแล้วก็ชี้พิกัดมามีทีนี้เป็นเข็มทิศฮะนี่มันมีหน้าปัดอยู่ถ้าสมมุติหน้าปัดเนี่ยมันยัดไปสูงสูงมากเท่าไหร่ก็คือถือว่าใกล้จุดมากเท่านั้นเขาบอกว่าเข็มทิศเนี่ยมันวางไว้ตำแหน่งต่างๆได้ซึ่งสามารถที่จะสำรวจไปในทิศทางที่ต่างกันมีความหนาแน่นของร่องรอยสูงกว่าได้หลักๆคือให้เราหาจุดที่มันมีตรงส่วนของตัวไอเนี่ยไอเข็มทิศที่มันชี้มากกว่า 90% ก็จะสามารถหาแบบจำลองตรงส่วนของโบราณวัตถุได้แต่เข็มทิศเนี่ยเราวางได้สูงสุด3อันน่าจะต้องเก็บกลับมาได้ด้วยนะแล้วก็เขาบอกว่าจะมีสิ่งรบกวนบางอย่างให้กำจัดที่เราไปตามที่เขาบอกดีกว่าแต่ว่าให้อันนี้นำทางให้น่าจะกดง่ายสุดตำแหน่งคือที่ตรงนี้คือที่ไหนเนี่ยใส่นี่ก่อนแล้วกันเปลี่ยนเราไม่สามารถใช้ที่นี่ได้ถ้าดูจากตำแหน่งใช่ตรงนี้หรือเปล่านะมันดูเป็นแง่งๆอ่ะไม่ถูกอ่ะโอเคตรงนี้จะถูกแล้ว
34% ต้องลงไปแหละดูจากสภาพแต่ตะกี้เขาบอกว่ามันจะมีสิ่งรบกวนพวกนี้ซึ่งให้กำจัดด้วยขึ้นแบบนี้เพราะมันจะรบกวนเข็มทิศตัดให้2 50% เก็บกลับได้ไหมอ๋อโอเค3 24% แล้วเก็บกลับมายังไงอ่ะเราเก็บไม่เป็นอ่ะต้องรอเวลาเหรออันที่อยู่แบบก่อนหน้าที่เราวางไปก่อนมันจะหายไปอ่ะฮะตำแหน่งอยู่ที่นี่โอเคจุดคือตรงนี้ขอบเลยนะเนี่ยในสุดตรงน้ำตกน่าจะเป็นเควสที่ผมปวดหัวกับชีวิตตัวเองอยู่พอสมควรนะเพราะว่าจำชื่อไม่ค่อยได้คือมีปัญหาเรื่องนี้แป๊บนึงนะโอ้ตรงนั้นต้องใช้ตัวไฟอ่ะมีคิริมัสตะอิตะคุชิเจ้ากะมะฮาริโกรินาไซสิ่งรบกวนน่าจะเป็นไอ้นี่นี่ไงไปเลยต้องครีมาแล้วจ้าบึ้มกำจัดสิ่งรบกวนออกไปแล้วทีนี้อ่ะอยู่ตรงนี้พอดีนี่คืออันหนึ่งตำแหน่งอยู่ตรงนี้นี่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตรงส่วนของเราเนี่ยจะต้องกลับไปหาฝั่งนั้นไหมหรือว่าจบเลยโอเคแค่หาตำแหน่งเฉยกล่องบรรจุเป็นอิเล็กโตโอมิน่าถึงบอกว่าแบบพวกนี้แบบมันจะมีการรบกวนน่าจะเป็นตามธาตุด้วยหรือเปล่านะแต่อยากรู้ว่าของข้างในมันคืออะไรอ่ะมันเช็คได้ไหมนะรู้แค่ว่า2กล่องทีนี้ไปต่อนี่น่าจะเป็นคณะของเลล่านะแสดงว่าฮิดเด้นในล็อกเนี่ยของเจ๊มีเยอะมากเลยนะคือ NPC ที่จัดงานเนี่ยมันจะมีบทปิดนิดหน่อยแล้วต่องในล็อกมันเปลี่ยนด้วยไม่ใช่2หรอกต้องบอกว่าเข้าไปคุยเข้าไปคุยแล้วได้หรอกมันมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างที่เราเล่นน่ะที่พวกนายน่ะสรรหาจริงๆเลยนะที่ตรงไหนเนี่ยบนหรือบนล่างเนี่ยโอ้โหโอเคอยู่นี่อุ๊ยขอโทษเอาตบมือด้วยจะเอานาฮิดะ2ซะหน่อยสองได้โอเคเหมือนเดิมหวังว่าทุกคนจะชอบเล่นมาโอเคขอแนะนำตัวนะครับกับคณะที่เขาอยู่นะนี่ไงศึกษาดวงดาวเขาบอกว่าเพื่อนๆแบบถ้าสมมุติแบบเขาตั้งแผงทำนายดวงดาวเลยกลัวว่าเพื่อนๆที่รับผิดชอบดูแลแผงจะเอาแต่บุกุ้นกับการเถียงกันจนไม่ทำแผงก็เลยไปทำเป็นอย่างอื่นแทนที่เป็นเครื่อง Astro Lab ที่จะทำขึ้นพิเศษ
วันนี้มีดาวกระจัดกระจายอยู่มากมายสิ่งที่เธอต้องทำคือนำดวงดาวพวกนี้ต่อกันให้เป็นรูปภาพที่กำหนดไว้โอเคก็คือต่อดาวถูกไหมให้กลายเป็นรูปตามที่กำหนดน่าจะเป็นตามกลุ่มดาวสินะไม่อะจริงๆมันคือถ้าสมมุติเขาอยากให้การที่คนทั่วไปเข้าถึงเนี่ยก็ต้องเอาของที่ว่ามันไม่หนักมากมาถูกแล้วนะทำถูกนะแต่ว่าก็ต้องสอดแทรกเข้ามาด้วยมาดาวนี้กับดาวนี้โอเคไม่มีบันทึกเริ่มการท้าทายนี่น่าจะเป็นตำแหน่งนี้เห็นไหมต้องค่อยๆหมุนน่ะโอเคตำแหน่งถูกต้องดาวจะส่องแสงใช่ไหมส่วนนี้เป็นโซนบนจะหมุนซ้ายหมุนขวาได้อะฮะฟังการ์ดจบการท้าทายเริ่มจากอันนี้ก่อนหรือเปล่าโอเคอันนี้ถูกแหละนี่ยังไม่ถูกนี่ถูกแล้วโอเคแล้วก็อันนี้เราต้องหมุนมาแบบนี้วิอะไรเนี่ยสครับเหรอ26ปีเสร็จนี่1วันปลดนี่ไม่มีเงื่อนไขเรื่องเวลานะอ่ะทีเนี้ยแผงข้างๆของภาควิชาอะไรวะไม่ใช่ชื่ออะไรนะบาฮาโอเคดูจากภาควิชาแล้วตรงนี้นี่สัญลักษณ์เป็นอันนี้แสวงหาความจริงฮาลาวทัศน์ฮึภาษาด้านภาษาโอเคเขาบอกว่าไม่เล่นทายปริศนาเนื่องจากความเห็นของคนในภาคแล้วก็น่าจะน่าเบื่อแสวงหาเขาว่าแสวงหาความจริงนี่คือให้ทำอะไรเนี่ยจะทำการเล่าเรื่องสั้นหนึ่งเรื่องให้คุณฟังเรื่องเล่าอาจดูไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่และบางจุดก็อาจย้อนแย้งกันด้วยคุณจะสามารถถามคำถามฉันได้แต่ฉันจะต้องให้คำตอบได้แค่3แบบนั่นคือใช่ไม่ใช่แล้วก็ไม่เกี่ยวไม่ซับซ้อนอันนี้น่าจะเป็นอันที่หลายคนปวดหัวนะดูจากสภาพแล้วเดี๋ยวเราลองเล่นดูนะครับผมจะตัดไปตอนที่มันแบบผ่านแล้วนะถ้าเทคเดียวผ่านก็ดีไปแต่ถ้าไม่ใช่ก็เริ่มใหม่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่ากลุ่มหนึ่งกำลังลาดตระเวนอยู่ในป่าอวิดยาทางด้านแอสติและเวดิมมีหน้าที่สำรวจสภาพแวดล้อมโดยรอบแต่ขณะที่กำลังเดินทางพวกเขาก็พบเข้ากับสัตว์ร้ายและฝนที่ตกลงมาราวกับฟ้ารั่วพื้นดินรอบด้านชื้นแฉะเป็นดินโคลนจนไม่สามารถเคลื่อนไหวต่อในช่วงขณะหนึ่งได้แอสติฝากเบดิมไปส่งข่าวแจ้งเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทีมที่อยู่ด้านหลังว่าให้ระแวดระวังมากขึ้นส่วนตัวเองก็หลบอยู่บนต้นไม้จนกระทั่งสัตว์ร้ายจากไป
หลังจากผ่านไปพักหนึ่งเมดินก็นำทีมเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่ามาสมทบจากนั้นพวกเขาก็ออกจากป่าฝนอย่างรวดเร็วมีเพียงเมดินที่เปียกโชกไปทั้งตัวเท่านั้นคำถามคือเพราะเหตุใดเริ่มมีเคาะเราถามเกี่ยวกับฝนก่อนอันเรื่องราวที่หนึ่งไอ้ตะกี้นี่คือถ้าสมมุติเรากดไอ้ตามหาความจริงอะไรนั่นน่ะฝั่งขวาตะกี้ครับมันจะตัดเข้าตรงนี้เลยอ่ะนี่ผมเดานะฮะเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าถามเรื่องอุปกรณ์กันฝนเขาบอกใช่สามารถป้องกันไม่ให้เสื้อผ้าของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเปียกได้พกอุปกรณ์กันฝนไปด้วยใช่ไหมเขาตอบใช่โอเคแอสติและเบดิมอยู่ห่างจากทีมเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทีมใช่ไหมใช่ระยะไกลจนไม่ได้ยินเสียงตะโกนในเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่ากลุ่มนี้มีผู้ถือของวิชั่นไหมไม่ใช่ไม่มีคนทั้งหมดที่ออกลาดตระเวนมีแต่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าหรือเปล่าไม่ใช่กดล็อกคีย์เวิร์ดเกี่ยวกับเบดิมเบดิมมีเป้าหมายต่างจากคนอื่นใช่ไหมไม่ใช่โอเคเบดิมไม่ใช่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าแต่เป็นคู่หูที่ร่วมเดินทางไปกับเจ้าหน้าที่โอเคเบดิมถูกจ้างมาใช่ไหมไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องแสดงว่าไม่ได้โดนจ้างมีเจตนาร้ายไหมไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องเกี่ยวกับตัวตนของเบดิมเป็นมนุษย์ใช่ไหมไม่ใช่เป็นสิ่งมีชีวิตฆ่าใช่ไหมไม่ใช่เป็นสัตว์ใช่ไหมใช่เป็นสัตว์เบดิมได้พกกลไกพิเศษด้วยไหมไม่ใช่มีวิชั่นไหมบินได้ไหมบินได้โอเคมีวิชั่นไหมน่าจะไม่ใช่เกี่ยวกับเบดิมวิธีการบินของเบดิมไม่ใช่เราจะกดแบบยับๆเลยนะถ้าสมมุติจะเล่นเองก็คือกดถามมันไปนั่นแหละจนกว่ามันจะตอบผิดหรือถูกบินด้วยตัวคนบินด้วยตัวคนเดียวใช่ไหมบินด้วยตัวคนเดียวใช่ไหมโอเคฮะการบินคือความสามารถของเบดิมเองใช่ไหมโอเคเราเอาเป็นชำนาญการบินน่าจะถูกแล้วก็เบิร์ดนี่ถูกอยู่แล้วลองข้อไม่ได้พกอุปกรณ์กันฝนอุปกรณ์กันฝนโอเคอะไรเนี่ยเกี่ยวกับความจริงทั้งหมดของเรื่องเรากดได้โอเคเมดิมเป็นนักเบิร์ดที่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าแอสติใช้สนับสนุนข่าวสารน่ะหลังจากที่พบกับสัตว์ร้ายและไม่สามารถเดินทางต่อพบฝนหายใหญ่ได้แอสติก็เลือกที่จะส่งเมดิมให้บินกลับไปแจ้งข่าวสารแก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าคนอื่นเพราะว่าต้องบินผ่านป่าในช่วงที่ฝนตกหนักเบดินจึงเปียกโชกทั้งตัวโอเคฝนอีก3วันในเรื่องต่อไปฮะหูนี่ถ้าไลฟ์นี่คือได้ไลฟ์เพิ่งเลยมั้งเนี่ยแค่4อันตะกี้คือของแสวงหาความจริงโอเคกิจกรรมอยู่เซนเจียนนี่ไม่เกี่ยวข้องกับงานลื่นเลิงประเทิงปัญญาเหรอไม่ใช่คำถามของเรานะครับบาฮาดอจากสปันตมัตเขาบอกว่าตั้งโต๊ะเล่นแร่แปรธาตุหรือไปให้ความรู้เกี่ยวกับสารเล่นแร่แปรธาตุก็คงจะไม่เข้าท่าเพราะมันเบื่อถ้าเบื่อเกินไปจะโชว์ปฏิกิริยาธาตุก็ไม่ได้ด้วยฮะสุดท้ายเลยไปขอให้กิลด์นักผจญภัยช่วย
แล้วก็เลยไปทำดันเจียนเนี่ยนะฉันกับเพื่อนอีกหลายคนเข้าไปดูดันเจียนแล้วแต่บอกตามตรงนะสภาพแวดล้อมในดันเจียนนี้วุ่นวายพอสมควรเลยนะ เลยคิดน้ำยาโพชั่นแร่แปรธาตุสำหรับดันเจียนนี้ออกมาหลากหลายรูปแบบเพื่อใช้รับมือกับสถานการณ์เฉพาะบางอย่างเวนเราถามนะครับว่านอกจากฉันแล้วยังมีคนอื่นมาเล่นด้วยเหรอมันก็มีนักผจญภัยจำนวนไม่น้อยเลยที่เข้ามาท้าทายดันจิแต่ก็มีนักเรียนเรามาเล่นแค่ไม่กี่คนจริงนั่นแหละสมควรโอเคหลักๆคือสรุปทำดันเจียนขึ้นมาเพราะไม่รู้จะทำอะไรถูกไหมประเด็นปัญหาคือว่าคนเล่นจริงๆก็เลยดันมีแค่ฝั่งของตัวคนที่เป็นนักผจญภัยอะฮะดูจากสภาพตรงนี้แล้วครับต้องผ่านระดับยากสุดเพื่อที่จะทำให้ไออันข้างบนเนี่ยออเคลียนี่เราจะกดเข้าท้าทายนะครับตำแหน่งเขาชี้มาให้ปาอยู่ตรงนี้โอ้โหเริ่มการท้าทายใช้ยาต้านความเสียหายต้านความเสียหายเชิงลบได้2อย่างเดี๋ยวก่อนนะฮิริชอโอเคต้านกายภาพอย่างเงี้ยศัตรูกำลังหลักจะมีพลังชีวิตเพิ่มขึ้น150ต้องเลือก2อันนะนี่เป็นการเพิ่มมอนสเตอร์เราตัดตรงส่วนของพวกนี้ได้2อันถูกไหมเอานี้เอาตัดเรื่องของพลังชีวิตเพิ่มแล้วก็ไอ้คลื่นหินกระแทกนี่น่าจะพอรับได้แต่คนที่เป็นสายฟรีนี่น่าจะเหนื่อยนะเนี่ยแล้วก็เอานี้ตัดกำลังเสริมอันนี้มียาเสริมพลังเอาแบบนี้แล้วกันกำลังหลักแล้วก็2ตัวตั้งค่าทีมผมจะใช้ชุดนี้แค่ผ่านก็ได้รับครบแล้วทีนี้อันสุดท้ายทดลองเป็นสิ่งมีชีวิต ทดลองเป็นสิ่งมีชีวิตใช้แบบจำลองพวกนี้มาเรียนแบบเหรอก็คือเป็นเกมที่แปลงเป็นสิ่งมีชีวิตใช่ไหมนี่เป็นคนสุดท้ายแล้วนะครับที่ผมต้องมาหานะในวันนี้ตอนนี้เราได้ตัวเดียวอยู่ครับจังหวะคืออะไรอ๋อสเปซเป็นกระโดดปกติใช่ไหมแล้วก็ E เป็นกระโดดสูงไม่รู้สึกความแตกต่างเลยอ่ะเอาว่าผมไม่ปรับแล้วกันบันทึกเราก็เริ่มทดลองเป็นสิ่งมีชีวิตอาจจะมีปัญหากับ
คนที่เล่นบางแพลตฟอร์มมากกว่าดูจากสภาพแล้วอ่ะนี่ผมเล่นในคอมนี่ให้กระโดดแค่นี้เลยใช่ไหมเนี่ยเป็นมาริโอเลยนั่นเนี่ยหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองไม่ยาก1 2 3 1 2 3 4 180แต้มได้3ดาวแล้วหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามโอเคออกจากการท้าทายนะฮะนี่ก็มาดูกันนะครับว่าผลประกอบการของเราเป็นยังไงบ้างนะศึกชิงเจ้าแห่งปัญญาเนี่ยอยู่ที่30ไพรโมเจมทีนี้ของผมเนี่ยผมจะไล่เก็บไปทีละนะครับอันนี้เรามีอยู่ที่อย่างละ20ใช่ไหมตะกี้เรามี30บวกตรงนี้อีก40เพราะว่ามี2ด่านตรงนี้40ตะกี้นี้อ่ะขอโทษอีกทีนึงนะฮะตึกจริงเจ้าปัญญา30ตรงนี้40แล้วเสร็จปุ๊บเมื่อกี้70นะ70บวก30เป็น100นึง130นะครับขุดค้นโบราณคดีใช่ไหมทางโบราณคดีแล้วก็แสวงหาความจริงอันนี้30 160เนาะแล้วก็อีก30เป็นตรงส่วนของ190ป่ะสุดท้ายอีก30เป็น220อ่ะมีอย่างอื่นด้วยแฮะตะกี้220ใช่ไหมเสร็จปุ๊บมาบวกกับตรงนี้อีก100นึงมีให้พวกเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ด้วยโอ้ให้เยอะมากแล้วเนี่ยเนี่ยก็เรียบร้อยไปแล้วนะฮะคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมไปจัดการตัดให้มันเสร็จก่อนน่าจะต้องคัดเยอะเลยแหละยังไงก็ถ้าเพื่อนๆมาดูคลิปนี้นะฮะและดูถึงตรงนี้ก็ถือว่าขอบคุณนะฮะที่ติดตามเสมอมานะอันนี้เพราะว่ามันแบบมันเป็นคลิปยาวมากแล้วผมเข้าใจอยู่แหละว่าหลายๆท่านไม่สามารถที่จะแบบไม่มีเวลาที่จะมาดูคลิปยาวแบบนี้นะอันนี้ก็ขอให้คุ้มและแค่ฟันนะครับในการเล่นเกมนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next time my friend เจอกันนะครับ